ายงานการประชุมไม่มีนะครับก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระพิจารณาเรื่องด่วนนะครับท่านสมาชิกครับผมขอปรึกษาต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขยายเวลาของร่างพระราชบัญญัติ2ฉบับดังนี้นะครับอันแรกคือร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนพ.ศ.นะครับประธานคณะกรรมการได้ขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก30วันนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญที่ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับเป็นการขอขยายระยะเวลาครั้งที่2นะครับท่านสมาชิกครับถ้ามีท่านใดจะขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับหากไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะฮะให้ขยายไปอีก30วันร่างพระราชบัญญัติที่2คือร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับท่านประธานคณะกรรมการวิสามัญได้มีหนังสือขอขยายเวลาไปอีก30วันนะครับด้วยเหตุผลเดียวกันคือต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับมีเนื้อหาสาระสำคัญจำนวนมากนะฮะจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก30วันนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่1ครับท่านคือการประชุมเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามมาตรา6วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ประกอบมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542กระบวนการแรกคือการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตของผู้ถูกกล่าวหานะครับวันนี้เป็นกระบวนการแถลงเปิดสำนวนนะครับทั้งของปปช.และของผู้ถูกกล่าวหาต่อไปผมจะขอให้เจ้าหน้าที่เชิญผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาเข้าห้องประชุมนะครับโดยคณะกรรมการปปช.ผู้กล่าวหาได้มอบหมายให้1นะฮะท่านอาจารย์วิชามหาคุณนะครับศาสตราพิเศษวิชามหาคุณกรรมการปปช.2นายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการปปช.3นายวิสิตตันตอารีเจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนฝ่ายคณะกรรมการปปช.9ผู้กล่าวหานะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดให้อยู่ทางด้านขวาของหน้าบัลลังก์นะครับขอให้เจ้าหน้าที่เชิญท่านเข้ามานะครับส่วนฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเมื่อท่านมาขออนุญาตมีผู้มาร่วมในการแถลงกับท่านรวม8ท่านนะครับคือ1นายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์2นายยันยงพงษ์ราชอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์3นายกิตติรัตน์ นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง4นายวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี5นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษากฎหมายของผู้ถูกกล่าวหา6นายรวิศหลังล่าแหล่งทนายความของผู้ถูกกล่าวหา7นายสมหมายกู้ทรัพย์ทนายความของผู้ถูกกล่าวหา8นายในคำชุ่มทนายความของผู้ถูกกล่าวหาเข้าร่วมในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะฮะซึ่งได้จัดให้นั่งอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าบัลลังก์นะครับโดยที่ท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับผู้ถูกกล่าวหาได้ขอแจกเอกสารเพิ่มเติม1รายการนะครับคือเอกสารประกอบคำแถลงโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนรายงานความเห็นของคณะกรรมการปปช.จำนวน1ชุดนะฮะเพื่อแจกให้กับท่านสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้นะครับเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาผมอนุญาตนะครับส่วนตามคำร้องของท่านในเรื่องหนังสือฟังชาวนาบ้างความจริงชาวนาไทยโดยนายยันยงพงษ์ราชนะครับผมไม่ได้อนุญาตให้แจกนะครับแต่ว่าสุดแล้วแต่ว่าผู้
ป็นเจ้าของหนังสือจะใช้แจกจ่ายประชาสัมพันธ์อย่างไรก็ดำเนินการไปตามที่เห็นสมควรนะครับแต่ไม่ได้ให้เข้ามาในคดีนี้นะครับผมอยากจะชี้แจงซึ่งกระบวนการเกี่ยวกับคำแถลงเปิดคดีนะครับซึ่งสักครู่นี้ผมและท่านรองได้ร่วมปรึกษากับทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาแล้วนะครับก็ทางฝ่ายผู้กล่าวหาก็จะมีผู้แถลงหลักนะก็คือท่านอาจารย์วิชามหาคุณนะครับส่วนผู้ที่เข้าร่วมนั้นเป็นเพียงผู้ที่จะช่วยเสนอแนะข้อมูลนะครับเช่นเดียวกับทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือท่านยิ่งลักษณ์นะครับจะเป็นผู้แถลงหลักนะครับแต่ในบางกรณีก็จะขออนุญาตประธานที่ประชุมให้ผู้ที่มาร่วมมากับท่านนะครับแถลงในข้อมูลบางเรื่องนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดุลพินิจของประธานในที่ประชุมว่าจะอนุญาตให้ผู้ที่ร่วมมาท่านใดตามคำขอของท่านยิ่งลักษณ์นะฮะว่าจะอนุญาตหรือไม่และจะอนุญาตภายในขอบเขตเพียงใดนะครับประการต่อไปผมก็อยากจะเรียนให้ทั้งสองฝ่ายทราบว่าคำแถลงเปิดคดีก็ดีคำแถลงโต้แย้งของผู้ถูกกล่าวหาก็ดีต้องอยู่ในประเด็นของการถูกกล่าวหานะครับไม่ให้นำประเด็นเรื่องอื่นขึ้นมากล่าวหรือมาแถลงนะครับและจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนะครับคือคำแถลงนั้นต้องโยงไปหรือเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานในสำนวนของปปช.นะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับผมก็ขอเรียนให้ทั้งสองฝ่ายทราบอีกประการหนึ่งก็คือสำหรับท่านที่แถลงนะครับอย่างเช่นท่านวิชามหาคุณนะฮะทางฝ่ายผู้กล่าวหาเป็นผู้แถลงแต่ผู้เดียวในวันที่จะตอบข้อซักถามนะครับของคณะกรรมการซักถามท่านก็มาแต่ผู้เดียวได้แต่ถ้ามีกรณีที่ให้คนอื่นร่วมแถลงด้วยนะครับท่านนั้นจะต้องมาด้วยนะครับในกรณีที่ในวันที่จะตอบข้อซักถามนะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบถึงหลักปฏิบัตินะครับเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจนะครับในลำดับแรกนะครับจะเป็นการแถลงเปิดสำนวนของทางฝ่ายคณะกรรมการปปช.นะครับขอเชิญท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณแถลงนะครับเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่คณะกรรมการปปช.ได้มอบหมายให้กระผมศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณกรรมการปปช.ผู้รับผิดชอบสำนวนที่เกี่ยวกับเรื่องของการถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อนำสู่กระบวนการในการถอดถอนตามข้อบังคับของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกระบวนการในการถอดถอนนั้นเนี่ยกระผมขอกราบเรียนย้อนอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบและเป็นหลักการที่คณะกรรมการปปช.ยึดมั่นตลอดมาว่ากระบวนการในการถอดถอนนั้นเนี่ยมิใช่อำนาจของปปช.แต่อย่างใดแต่เป็นอำนาจของสภาก็คือวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาที่ทรงไว้ซึ่งอำนาจในการเสนอเรื่องมาให้ปปช.
ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการไต่สวนแทนนะครับซึ่งต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี2557ให้สภาแห่งนี้คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภาดังนั้นเมื่อสำนวนนี้ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ถือหลักในเรื่องของการต่อเนื่องของการสืบสิทธิ์ในการดำเนินกระบวนการว่าคณะกรรมการปปช.จะต้องส่งสำนวนทั้งหมดเพื่อดำเนินการในกระบวนการถอดถอนมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่เป็นวุฒิสภาเพราะฉะนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้เมื่อได้มีการออกข้อบังคับในเรื่องของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็สามารถที่จะดำเนินกระบวนการต่อเนื่องได้ดังที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของหลักสากลนะครับก็คือหลักรัฐธรรมนูญนิยมก็คือถือว่าอำนาจอธิปไตยที่ทรงไว้ซึ่งอำนาจสูงสุดในแต่ละด้านก็ย่อมมีภารกิจมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้และเป็นการสืบสิทธิ์ที่ชอบธรรมด้วยเหตุนี้เองกระบวนการจึงมาสู่การพิจารณาในวันนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญในวันนี้ก็คือกรณีที่มีผู้ยื่นเรื่องร้องต่อวุฒิสภาซึ่งประธานวุฒิสภาได้ส่งมาให้ปปช.ดำเนินการรวมทั้งเป็นกรณีที่ได้มีผู้ที่ยื่นคำร้องต่างหากมานะครับในกระบวนการของการร้องว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ที่กระทำผิดในเรื่องที่เกี่ยวพันกับกรณีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยก็คือกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีของทำการมีข้อผิดพลาดและละเว้นไม่ดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงทำให้เกิดข้อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนะฮะขึ้นในบ้านเมืองต่อเนื่องสืบเนื่องมาซึ่งก็ได้ผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วท่านก็คงจะได้สัมผัสด้วยตัวท่านเองอย่างดีนะครับในความเป็นมาในคณะกรรมการปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติตามคำสั่งที่9/2555ลงวันที่24/2555ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการและรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอนุกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่พิจารณาบริหารจัดการเงินกู้จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จและสรุปภาระหนี้สินอันเกิดจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในที่สุดแล้วก็ได้ดำเนินกระบวนการในเรื่องของการปิดบัญชีของอนุกรรมการปิดบัญชีซึ่งก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่บัดนั้นก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2555ซึ่งมีผลการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีจำนวน3ครั้งซึ่งได้แจ้งเป็นหนังสือต่อท่านนายกอดีตนายกรัฐมนตรีนะก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็คือตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ลงวันที่9ตุลาคม2555รายงานผลการปิดบัญชีสิ้นสุดณวันที่31พฤษภาคม2555สรุปสาระสำคัญได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีพ.ศ. 2554ทับ2555ขณะรายงานมีผลขาดทุนเบื้องต้น 32,301 ล้านบาทไม่รวมข้าวเสื่อมสภาพโดยมีเงินที่ใช้ในโครงการแล้วจำนวน 117,457 ล้านบาทและมีภาระหนี้ของโครงการนี้ 117,250 ล้านบาทต่อมาคือมีหนังสือกระทรวงการคลังลงวันที่23พฤษภาคม2556รายงานผลการปิดบัญชีสิ้นสุดหน้าวันที่31มกราคม2556สรุปสาระสำคัญได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีพ.ศ. 2554ทับ2555โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปีพ.ศ. 2555และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปีพ.ศ. 2555ทับ2556รอบที่1มีผลขาดทุนสะสมรวม 229,968 บาท.78 ล้านบาทนะครับไม่รวมข้าวเสื่อมสภาพโดยมีเงินที่ใช้ในโครงการแล้ว 492,013 ล้านบาทและมีภาระหนี้ของโครงการนี้รวม 220,251 ล้านบาท 3. ได้มีหนังสือกระทรวงการคลังลงวันที่10ตุลาคม2556รายงานผลการปิดบัญชีสิ้นสุดณวันที่31พฤษภาคม2556สรุปสาระสำคัญได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีพ.ศ. 2554ทับ2555โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี2555และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง2555ทับ2556รอบที่1มีผลขาดทุนสะสมรวม 332,372.32 ล้านบาทไม่รวมข้าวเสื่อมสภาพโดยมีเงินที่ใช้ในโครงการแล้ว 565,068.97 ล้านบาทและมีภาระหนี้ของโครงการนี้รวม 474,265.83 ล้านบาทโดยไม่รวมค่าเสื่อมสภาพมีเงินที่ใช้ในโครงการแล้ว 492,013 ล้านบาทและมีภาระหนี้โครงการนี้รวม 222,251 ล้านบาทและหนังสือกระทรวงการคลังลงวันที่10ตุลาคม2556รายงานผลการปิดบัญชีสิ้นสุดณวันที่31พฤษภาคม2556สรุปสาระสำคัญได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวนาข้าวเปลือกนาปี2554ถึง2555โครงการรับจำนำข้าวนาปรังปีพ.ศ. 2555และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี2555ทับ2556รอบที่1มีผลขาดทุนสะสมรวม 332,372.32 ล้านบาทไม่รวมข้าวเสื่อมสภาพโดยมีเงินที่ใช้ในโครงการแล้ว 565,068.97 ล้านบาทและมีภาระหนี้ของโครงการนี้รวม 474,265.83 ล้านบาทพร้อมทั้งมีข้อสังเกตต่างๆของอนุกรรมการต่อท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเนี่ยหลายประการทำไมกระผมจึงเปิดด้วยรายงานการปิดบัญชีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้มีการไต่สวนในคดีของคุณบุญทรงเตรียาพิรมซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณภูมิสารผลซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในเรื่องของการจำนำข้าวเปลือกซึ่งแยกกระบวนการในการไต่สวนเป็นเรื่องของการจำนำข้าวแบบ G2G จริงหรือไม่หรือรัฐต่อรัฐจริงหรือไม่ซึ่งสอดคล้องกับที่เราได้มีหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เราคือคณะกรรมการปปช.ทำหน้าที่ในด้านการออกมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีผู้ร้องเรียนมาเราก็ได้มีการลงไปสำรวจและทำงานวิจัย2ชิ้นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยนะมีข้อบกพร่องประการใดหรือไม่และอีกฉบับหนึ่งก็คือเมื่อได้มีการกระทำไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีผลออกมาเราก็ออกไปสำรวจว่าผลนั้นเป็นอย่างไรทั้งนี้โดยคณะสำรวจหรืองานวิจัยนี้โดย TDRI ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับกระบวนการต่างๆที่ได้ออกไปสำรวจแล้วก็จะพบว่าหากว่าให้มีการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดอย่างที่รัฐบาลได้แถลงเนี่ยจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงหรืออย่างรุนแรงอย่างไรโดยเฉพาะได้เตือนว่าอาจจะมีการทุจริตทุกขั้นตอนเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเป็นกระบวนการที่ปปช.ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดในฐานะที่ผู้เป็นผู้ที่ได้รับมอบสิทธิ์ว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินกระบวนการในการเตือนหรือมีข้อสังเกตต่างๆในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือในเรื่องของการหามาตรการต่างๆในด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่หมายความว่าทำหน้าที่แต่ปราบอย่างเดียวอย่างที่มีคนมักจะเข้าใจอยู่เสมอนะครับว่าคณะกรรมการปปช.ไม่เห็นทำอะไรเลยทำแต่เรื่องของการปราบแล้วก็ยังช้าอีกนะฮะอะไรในทำนองนี้แต่ว่าเรามีหลายๆเรื่องที่อยากจะเรียนว่าบางเรื่องได้ส่งไปแล้วแล้วรัฐบาลก็รับไปดำเนินการแต่สำหรับเรื่องจำนำข้าวนี้กระผมขอกราบเรียนต่อที่ประชุมว่าเราส่งไปแล้วแต่ทางรัฐบาลก็บอกว่าไม่สามารถที่จะหยุดยั้งโครงการนี้ได้เพราะว่าเป็นโครงการที่สำคัญของรัฐบาลแม้กระทั่งเมื่อมีการไต่สวนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ถามท่านอดีตรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่ละคนว่าท่านจะหยุดยั้งโครงการนี้ได้หรือไม่เพราะมันปรากฏว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะฮะและได้มีความเสียหายหรือมีความสูญเสียอย่างกรณีที่ได้กราบเรียนท่านที่เคารพเนี่ยเฉพาะถึงแค่ปี56นะฮะที่ได้มีการปิดบัญชีแต่บัดนี้เนี่ยกระบวนการความเสียหายนั้นเนี่ยเขาก็ได้รายงานมานะแต่กระผมก็ถือว่าเรื่องนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการนี้กระผมจึงนำสู่ที่ประชุมเนี่ยเฉพาะที่ให้เห็นเบื้องต้นว่ามีการเสียหายอย่างรุนแรงเกิดขึ้นแล้วนะครับกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระผมขอกราบเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าคณะกรรมการปปช.จึงไม่ได้เริ่มต้นในการไต่สวนคดีทุจริตจำนำข้าวเมื่อมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจำนำข้าวเราได้ศึกษามาก่อนเบื้องต้นเป็นระยะเวลาพอสมควรและก็ได้มีการลงลึกเมื่อมีการร้องเรียนซึ่งเขาไม่ได้ร้องเรียนเฉพาะคุณบุญทรงเท่านั้นนะในขณะที่มีการร้องเรียนในปี2554ต่อเนื่องปี2555เนี่ยเขาร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าทำไมถึงไม่หยุดโครงการแต่เราเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ภาพยังไม่ชัดเจนว่าท่านรู้เรื่อง
นี้หรือไม่อย่างไรมีผู้ที่มาหาปปช.มากมายแต่ว่าเราได้สรุปไว้ซึ่งกระผมจะได้กล่าวต่อไปนะครับกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยกระผมจะพูดเพื่อที่จะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเราไม่ได้กระทำโดยรวบรัดเร่งรัดเร่งรีบดำเนินกระบวนการเหมือนดังที่มีการกล่าวหากันนะว่าเราใช้สองมาตรฐานหรืออย่างไรอะไรเพราะว่ากระบวนการนี้ก็เหมือนกับเป็นเคสหรือเป็นกรณีที่คนไข้ใกล้จะตายนะเมื่อไปถึงหมอเนี่ยหมอจะบอกว่าคุณรอก่อนเพราะมันเป็นลำดับที่ยังไม่ถึงคิวนะปล่อยให้คนไข้ตายฉะนั้นหรือคงเป็นไปไม่ได้เราเห็นว่าเคสนี้เป็นเคสที่มีความสำคัญที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเรื่องของข้าวเป็นหัวใจสำคัญเป็นลมหายใจของประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยนี้เนี่ยหล่อเลี้ยงมาเนิ่นนานนับพันปีด้วยแหล่งผลิตข้าวที่มีความสำคัญและได้รับความชื่นชมจากโลกผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นธัญพืชที่เป็นมรดกโลกนะฮะอย่างข้าวหอมมะลิของเราซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่มีความสำคัญที่สุดซึ่งไม่มีชาติไหนเทียบได้และการส่งออกของเราก็เป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดแต่ว่าได้มีการท้วงติงนะเมื่อได้รัฐบาลได้ออกนโยบายว่ารับจำนำข้าวทุกเมล็ด15,000บาทไม่ว่าจะเป็นข้าวชนิดใดอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดกรณีอย่างที่กระผมได้กราบเรียนว่ามีผู้ร้องเรียนแล้วก็ได้มีการดำเนินการแม้จะไม่มีผู้ร้องเรียนเราก็ได้เกิดข้อสงสัยขึ้นว่าจะเกี่ยวพันกับท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่อีกกรณีหนึ่งที่กระผมจะขอกราบเรียนท่านว่ามีข่าวแพร่สะพัดไปบอกว่าคณะท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้ทุจริตแล้วดำเนินกระบวนการในการถอดถอนได้อย่างไรกระผมขอกราบเรียนท่านว่าเราทำคดีตรงไปตรงมากล่าวคือว่าถ้าท่านไม่ได้ทุจริตเราก็บอกว่าไม่ทุจริตแต่ว่าการกระทำของท่านมันเข้าเหตุในการส่อไปในทางทุจริตคำว่าส่อในที่นี้หมายความว่าแสดงออกให้เห็นชัดเจนซึ่งกระผมได้กราบเรียนท่านเมื่อวานนี้นะครับว่าการทุจริตในสมัยใหม่นี้เนี่ยทุจริตหรือคอร์รัปชันในสมัยใหม่อนุสัญญาที่ว่าโดยการต่อต้านการทุจริตมิได้บอกว่าเฉพาะเรื่องการรับสินบาทค่าสินบนนะช่อราษฎร์บางหลวงเท่านั้นแต่หมายถึงความประพฤติที่ไม่ชอบที่ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับซึ่งสหประชาชาติเนี่ยบอกว่าจะต้องสกัดกั้นหรือต้องยับยั้งนะไม่ให้เกิดกระบวนการอย่างนั้นขึ้นด้วยเหตุนี้เองเราจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันนี้ในการเปิดสำนวนเนี่ยนะว่ากรณีของท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเนี่ยเราถือได้ว่าเป็นการส่อว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนะในกระบวนการที่เราเห็นได้ว่าท่านควรที่จะยับยั้งโครงการได้และไม่ยับยั้งจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงหรืออย่างร้ายแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าการขาดทุนต่างๆเนี่ยที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและคณะกรรมการปปช.ได้เริ่มดำเนินกระบวนการเข้ามาเป็นผู้กล่าวหาก็เป็นไปตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา66ซึ่งบัญญัติว่าในกรณีที่คณะกรรมการปปช.มีเหตุควรสงสัยหรือมีผู้กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา
หรือข้าราชการการเมืองอื่นร่ำรวยผิดปกติกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็วดังนั้นเมื่อคณะกรรมการปปช.ได้รับรายงานจากการไต่สวนว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นจึงต้องดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงหากไม่ดำเนินก็จะกลายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างไรก็ดีแม้คณะกรรมการปปช.จะเป็นผู้กล่าวหาเองในส่วนหนึ่งคือนอกเหนือจากที่ประธานวุฒิสภาได้ส่งมาให้สำนวนมาให้แล้วนะครับแต่คณะกรรมการปปช.ก็ต้องดำเนินการไต่สวนให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าโดยการป้องกันปราบปรามการทุจริตปีพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยกระผมจึงขอกราบเรียนว่าผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้ถูกกล่าวหาย่อมได้รับการอำนวยความยุติธรรมเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายอันเดียวกันและจากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.เมื่อรวมทั้งที่ได้ไต่สวนมาแล้วเมื่อได้ที่ได้มีการส่งมาจากประธานวุฒิสภาเราก็เห็นว่ามีมูลจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบซึ่งเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งเรื่องถอดถอนและทั้งเรื่องทางอาญาโดยผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาท่านจะเห็นได้จากในสำนวนว่ามีข้อมูลที่ท่านได้ปฏิเสธมาและท่านได้หยิบยกเรื่องต่างๆนะที่คัดค้านแม้กระทั่งเรื่องที่คัดค้านตัวกระผมเองว่าไม่สมควรที่จะเป็นองค์คณะในการไต่สวนเพราะว่าได้มีการแถลงในฐานะของโฆษกของคณะกรรมการปปช.ซึ่งเป็นหน้าที่สืบเนื่องจากท่านอาจารย์กล้านรงค์กระผมขออภัยที่ต้องเอ่ยนามเพราะว่ามันเป็นการแถลงตามภารกิจตามภาระหน้าที่มิได้มีการมุ่งร้ายหมายขวัญผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้นในกรณีนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าได้ให้โอกาสอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับก็คือกรณีที่สำคัญที่สุดก็คืออนุญาตคณะกรรมการปปช.ได้อนุญาตให้ทนายความของผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าตรวจสัญญาหลักฐานในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแทนผู้กล่าวหาและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาทั้งเป็นหนังสือและด้วยวาจาอีกทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหาในประเด็นที่มิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและมีประเด็นที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วด้วยโดยจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการแจ้งข้อกล่าวหานั้นเนี่ยการให้ผู้มาตรวจสำนวนหรือมาตรวจเอกสารเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คณะกรรมการปปช.เนี่ยอนุญาตให้ทนายความของผู้ถูกกล่าวหามาตรวจซึ่งในระเบียบการไต่สวนเนี่ยเราไม่เคยยอมให้คนอื่นนอกเหนือจากตัวผู้ถูกกล่าวหาเองเนี่ยมาตรวจเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีข้อที่สำคัญอย่างมากว่าในขณะนั้นเนี่ยได้มีกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนและกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติพร้อมมวลชนประมาณ200คนรวมตัวกันปิดล้อมสำนักงานปปช.โดยใช้ซอกโซ่คล้องพร้อมล็อกกุญแจประตูด้านหน้าสำนักงานปปช.ห้ามรถและเจ้าหน้าที่เข้าออกเด็ดขาดมีการเตรียมการเทปูนกีดขวางประตูและปีนรั้วเข้ามาภายในสำนักงานปปช.
อันถือได้ว่าเป็นความผิดฐานบุกรุกและปิดถนนการจราจรฝั่งด้านหน้าสำนักงานปปช.ช่องทางขาออกมุ่งหน้าถนนติวานนท์พร้อมตั้งเวทีปราศัยโดยมีการปักหลักค้างคืนตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2557จนถึงวันที่1มีนาคม2557เพื่อให้สำนักงานปปช.ยุติการไต่สวนคดีทุจริตรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและเรียกร้องให้คณะกรรมการปปช.ทั้งชุดลาออกและในวันที่4มีนาคม2557มีการคว้างระเบิดจากรั้วฝั่งด้านตะวันออกซอยนนทบุรีเข้ามาภายในสำนักงานปปช.สนามบินน้ำแม้การชุมนุมจะยุติแล้วแต่แกนนำก็ยังยืนยันที่จะมาปิดล้อมสำนักงานอีกหากกรรมการปปช.ไม่ลาออกจากตำแหน่งภายในเวลาดังกล่าวเพราะนั้นก็ผมขอกราบเรียนว่าในระหว่างที่ทำสำนวนคดีนี้เนี่ยเราต้องหอบหิ้วสำนวนไปด้วยตลอดเวลาในที่อันปลอดภัยเพราะไม่สามารถที่จะอยู่ในสำนักงานได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องอนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเองต้องเดินทางมาขอตรวจพยานหลักฐานด้วยตัวเองทำให้กลายเป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าทำไมเรายอมนะครับเหตุที่ยอมก็เพราะว่าอย่างนี้แหละครับว่าพิจารณาถึงความรุนแรงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคณะกรรมการปปช.เห็นว่าเมื่อรักษาการนายกรัฐมนตรีประสงค์จะให้ทนายความผู้รับมอบอำนาจเข้ามาตรวจพยานหลักฐานแทนตนรักษาการนายกรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการให้มีเหตุการณ์ชุมนุมข่มขู่ขัดขวางคุกคามในการปฏิบัติหน้าที่และในการไต่สวนของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการปปช.ต้องยุติไม่ให้มีการนัดชุมนุมเพื่อทำให้เกิดความหวาดกลัวของทางฝ่ายผู้ที่ดำเนินการไต่สวนก็คือคณะกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้สำนักงานปปช.มีหนังสือเมื่อวันที่4มีนาคม2557แจ้งไปยังรักษาการนายกรัฐมนตรีว่าอนุญาตให้ทนายความผู้รับมอบหน้าสามารถมาตรวจสอบพยานหลักฐานแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นระหว่างการตรวจพยานเช่นการข่มขู่ขัดขวางคุกคามจากกลุ่มมวลชนก็ให้ยุติไต่สวนรักษาการนายกรัฐมนตรีหากคณะกรรมการปปช.จะให้ต่อไปก็คงไม่ได้นะในเรื่องของการให้ตรวจเอกสารแต่ถึงกระนั้นก็ตามหลังจากนั้นก็ยังมีการข่มขู่คุกคามและมีการระเบิดตลอดเวลาเราก็ยังไม่หยุดที่จะดำเนินการเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีหรือกับตัวท่านอดีตนายรักษาการนายกรัฐมนตรีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระผมขอกราบเรียนว่าที่มีข่าวว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรมนั้นไม่จริงเลยนะครับแม้ชีวิตเราจะหาไม่แต่เราก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับกับทุกท่านโดยเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาด้วยเหตุนี้เองเนี่ยกระผมขอเรียนต่อไปนะครับว่าพยานหลักฐานที่มีความสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการปปช.ในกระบวนการไต่สวนของเราเนี่ยเราฟังเสียงจาก3แหล่งก็คือ1ก็คือคณะกรรมการปิดบัญชีคณะอนุกรรมการปิดบัญชีที่ได้กราบเรียนท่านไว้แล้วนะฮะซึ่งขณะนั้นก็คือรองปลัดกระทรวงการคลังคุณสุภาปิยจิตติซึ่งเป็นผู้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง2ก็คือตัวแทนของสมาคมผู้ส่งออกค้าข้าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าขายธัญพืชที่มีความสำคัญสูงสุดก็คือข้าวนะฮะซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงประเทศเนี่ยทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล3ก็คือชาวนาผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือที่ถูกกล่าวอ้างว่าเขาได้รับประโยชน์นะจากการค้าข้าวในครั้งนี้ดังนั้นกับผมก็ขอเรียนว่าเราไม่ได้นำเอาแต่พยานของฝ่ายผู้กล่าวหาผู้กล่าวหาก็คือทางกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์หรือว่า
หรือว่าคุณหมอวิกรมคุณหมอวรงครับที่ได้มาให้ถ้อยคำกับเราแต่ว่าเรายึดถือหลักที่โยงใยกันว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบใดๆอันเกิดจากการกระทำในเรื่องของนโยบายอันนี้หรือไม่นะครับหนึ่งในนโยบายหลักที่พรรคเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งก็คือจำนำข้าวเปลือกเราเข้าใจดีนะครับที่บอกว่าจำนำข้าวเปลือกเกวียนละ 15,000 เพราะฉะนั้นหลังเลือกตั้งรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ก็ชูธงโครงการรับจำนำข้าวโดยอ้างเหตุหลักว่าเพื่อช่วยเกษตรกรวงการค้าข้าวณขณะนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครตื่นตัวว่าเอ๊ะนี่เบื้องหลังจะมีผลหรือมีปัญหาที่กระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงเพียงใดเพราะเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลก็คงมีแต่คณะกรรมการปปช.ที่ได้มีการเตือนอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วนะว่าได้เตือน2ครั้งเนี่ยโดยที่สำคัญที่สุดในภาคเอกชนไม่ได้มีบทบาทอย่างสำคัญในเรื่องนี้เลยทั้งที่ภาคเอกชนเป็นกงเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมากกว่า30ปีปี2554เมื่อรัฐบาลเริ่มโครงการรับจำนำข้าวอย่างเป็นทางการและหลังจากที่มีการใช้มาตรการจำนำข้าวมาถึง2ปีเต็มก็เริ่มเห็นถึงผลเสียและวาระซ่อนเร้นที่ปรากฏขึ้นประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ10ล้านตันต่อปีใน2ปีของการรับจำนำข้าวเนี่ยรัฐบาลได้รวบรวมข้าวได้จำนวนถึง 26.75 ล้านตันข้าวสารไว้ในมือซึ่งมากกว่าปริมาณข้าวสำหรับส่งออก2ปีโดยตั้งราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาดเกิน 50%เมื่อข้าวสำหรับส่งออกล้วนอยู่ในมือรัฐบาลการที่จะส่งออกได้นั้นข้าวจึงต้องถูกระบายผ่านรัฐบาลหรือคนสนิทของผู้มีอำนาจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการเปิดเผยในรัฐสภาปรากฏว่ามีการยกตัวอย่างว่าคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะซื้อข้าวจากรัฐบาลได้ในราคาถูกเพื่อมาขายต่อในราคาที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัวได้การกระทำดังกล่าวจึงนำมาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันในระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนอกจากนี้ยังได้มีการเปิดเผยอีกว่ารัฐบาลได้ใช้2วิธีหลักในการขายข้าวในสต็อกออกมาในราคาถูกโดยอ้างว่าเป็นการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่พิสดารและการขายข้าวเพื่อไปทำข้าวถุงเล็กสำหรับการจำหน่ายให้ประชาชนที่ยากจนในราคาถูกเป็นที่รู้กันในวงการข้าวในวงการข้าวว่าข้าวเหล่านี้ถูกนำมาให้คนสนิทของผู้มีอำนาจในราคาถูกและสามารถขายต่อในตลาดได้ในราคาสูงกว่าเป็นเท่าตัวระยะเวลา2ปีรัฐบาลใช้เงินไปทั้งสิ้นประมาณ 777,000 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการรับจำนำข้าวและค่าบริหารจัดการแต่รัฐบาลขายข้าวและเก็บเงินได้จริงเพียง 139,400 ล้านบาทซึ่งเท่ากับจำนวน 18% ของจำนวนเงินที่ใช้ไปทั้งหมดรัฐบาลได้มีการระบายข้าวทั้งหมด 12.75 ล้านตันและสามารถคำนวณผลขาดทุนจากการขายข้าวจำนวนนี้ได้ 229,500 ล้านบาทเพราะราคาขายเฉลี่ยเท่ากับ11บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่ราคาต้นทุนเฉลี่ยของรัฐบาลคือ29บาทต่อกิโลกรัมตามสถิติการส่งออกข้าวในปี2555เอกชนสามารถส่งออกข้าวได้ในราคาเฉลี่ย21บาทต่อกิโลกรัมชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลขายต่ำกว่าราคาที่เอกชนขายได้ถึง10บาทต่อกิโลกรัมหากรัฐบาลขายข้าวในสต็อกที่เหลือทั้งหมดในราคา11บาทต่อกิโลกรัมโครงการรับจำนำข้าวก็จะขาดทุนรวมทั้งหมด 481,500 ล้านบาทในช่วงเวลา2ปีในปี2554
ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยส่งออกข้าวในปริมาณที่มากที่สุดประเทศมีรายได้จากการส่งออกข้าวเพียง 192,956 ล้านบาทจะเห็นได้ว่าการขาดทุนจากข้าวที่ขายไปแล้วของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ยังสูงกว่ารายได้ของการส่งออกข้าวของปี2554นอกจากนี้ในปี2555ซึ่งเป็นปีที่มีการรับจำนำข้าวในราคาสูงยอดการส่งออกข้าวกับลดลง 35%และรายได้จากการส่งออกลดลง 25% ตามลำดับจึงทำให้ไทยตกอันดับกลายเป็นผู้ส่งออกอันดับ3ของโลกรองจากอินเดียและเวียดนามซึ่งเป็นการเสียแชมป์เป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจากการดำเนินการโครงการจำนำข้าวเป็นเวลา2ปีจึงปรากฏผลอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินโครงการต่อเพราะการระบายข้าวในราคาต่ำมากทั้งยังไม่สามารถระบายข้าวได้ทั้งหมดณเวลานี้นั้นเนี่ยมีเกษตรกรจำนวนมากที่ยังรอขึ้นเงินใบประทวนซึ่งก็รอมาเป็นเวลาหลายเดือนข้าวที่ขายไม่ออกในสต็อกอย่างน้อย14ล้านตันผนวกกับข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวอีกเป็นจำนวนมากทั้งสองส่วนนี้จะทำให้เป็นปีที่เกษตรกรไม่สามารถมีอิสระในการปลูกข้าวตามอำเภอใจได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะจะมีปริมาณข้าวมากกว่าความต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลได้ประกาศว่าโครงการรับจำนำข้าวจะทำให้ราคาข้าวในตลาดสูงตลาดโลกสูงขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยส่งออกข้าวโดยเฉลี่ยประมาณเกือบ 30% ของปริมาณการส่งออกข้าวของโลกฉะนั้นการที่ไทยรับจำนำข้าวในราคาสูงควรจะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้นตามมาแต่เหตุการณ์ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ตั้งแต่เริ่มโครงการรับจำนำราคา FOB ข้าวขาว 5% ของไทยไม่เคยไต่เกินระดับ620เหรียญสหรัฐต่อตันอีกทั้งหลังจากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันในราคาระดับ400เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าเมื่อตอนเริ่มโครงการใหม่ๆด้วยซ้ำการที่รัฐบาลมีผู้แอบเอาข้าวไปขายในราคาถูกให้พรรคพวกต่อย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งในการตัดโอกาสที่จะทำให้ข้าวไทยมีราคาสูงให้ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าในกระบวนการทุจริตเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในสำนวนของคุณบุญทรงเตริยาพิรมกับผมจึงมิได้ลงในรายละเอียดในเรื่องนี้แต่จะให้เห็นภาพรวมนะครับว่าการใช้ราคาจำนำข้าวเปลือกเกวียนละ 15,000 บาทมาคำนวณเนี่ยจุดคุ้มทุนของข้าวขาว 5% ของไทยจะอยู่ประมาณ800เหรียญสหรัฐต่อตันแต่เมื่อราคาข้าวในตลาดโลกในช่วงของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่เคยขยับถึงระดับนี้การระบายข้าวทุกตันจึงส่งผลขาดทุนให้กับโครงการรับจำนำกล่าวโดยสรุปผู้ส่งออกเห็นว่าการผูกขาดของรัฐบาลในเรื่องข้าวต้องยุติเพราะเป็นการเป็นภัยต่ออุตสาหกรรมข้าวไทยอย่างมากรวมถึงเกษตรกรชาวนาไทยด้วยเพราะสำหรับเกษตรกรเองนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้จากที่เราได้มีการสอบพยานก็คือตัวผู้ที่เป็นชาวนาจริงๆนะครับผมขอสรุปจากตัวชาวนาจริงๆนะที่มาให้ถ้อยคำนะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นชาวนาว่าพยานได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาลพยานได้พบเห็นการทุจริตดังนี้หนึ่งในส่วนของโรงสีกับชาวนาซึ่งตามโครงการได้กำหนดผลผลิตไว้ที่800กิโลกรัมต่อไร่หากชาวนามีที่10ไร่จะได้ผลผลิตประมาณ8ตันที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แต่เมื่อดำเนินการจริงผลผลิตที่ได้รับจะได้ไม่ครบ8ตันบางรายอาจจะได้แค่4ถึง5ตันส่วนที่เหลือทางโรงสีจะเข้ามารับซื้อสิทธิ์โดยให้ราคาไร่ละ 2,000 บาทโรงสีก็จะนำข้าวมาสวมสิทธิ์ให้เต็มจำนวน8ตันโดยโรงสีจะนำข้าวที่รับจำนำวัดแล้วมาเวียนช่างเพื่อนำเงินมาใช้ก่อนแต่พอเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือมีการเช็คสต็อก
ก็จะนำข้าวมาสวมให้เต็มจำนวน 2. ถ้าข้าวเถื่อนจะร่วมมือกับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถออกใบประทวนให้กับชาวนาได้โดยจะมีการออกใบประทวนสินค้าให้กับชาวนาเช่นเดียวกันแต่ถ้าข้าวดังกล่าวจะไม่มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพหรือความชื้นของข้าวและไม่มีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนชาวนาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบข้าวที่นำมาจำนำดังกล่าวทำให้สามารถนำข้าวที่ไม่มีคุณภาพหรือความชื้นไม่ได้มาตรฐานมาเข้าโครงการรับจำนำในราคาเต็มได้หรือไม่มีข้าวจริงก็สามารถออกใบประทวนได้พอปิดโครงการก็ค่อยหาข้าวมาสวมสิทธิ์ให้เต็มตามจำนวนในใบประทวนที่ออกไว้ชาวนาทั้งหลายเห็นว่าสาเหตุที่ยังไม่มีการจ่ายเงินค่ารับจำนำข้าวให้แก่ชาวนาของรัฐบาลเกิดจากกรอบวงเงินที่รัฐบาลเตรียมไว้จำนวนเงิน500,000 ล้านบาทตั้งแต่เริ่มโครงการในปี2554นั้นได้หมดลงแล้วเนื่องจากข้อเท็จจริงใน1รอบการผลิตจะใช้เงินไม่เกิน200,000 ล้านบาทเมื่อนำไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวแล้วแต่กลับไม่สามารถระบายข้าวออกไปได้ทำให้ไม่มีเงินเข้ามาหมุนเวียนทดแทนทำให้ใน2ปีที่ผ่านมาวงเงินที่เตรียมไว้จึงหมดซึ่งรัฐบาลให้เหตุผลว่าเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถกู้เงินมาจ่ายกับชาวนาได้แต่พยานเห็นว่ารัฐบาลผมขออภัยเขาบอกว่ารัฐบาลโกหกเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2556นั้นรัฐบาลยังมีอำนาจที่จะทำการกู้เงินได้แต่ไม่ดำเนินการประกอบกับไม่สามารถระบายข้าวที่รับซื้อจากชาวนาได้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวนายังไม่ได้รับเงินซึ่งสอบถามโรงสีต่างๆแจ้งว่าพร้อมที่จะรับซื้อข้าวจากรัฐบาลแต่ต้องมีการแยกคุณภาพของข้าวก่อนตรงนี้แหละที่เป็นจุดตายของโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยชาวนาเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเราจะประเมินว่าท่านมีความรู้ต่ำท่านไม่มีความรู้นะท่านก้าวไม่ทันนะกับโลกกับการศึกษานะซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ปรากฏว่าชาวนาที่กระผมสัมผัสนะซึ่งเราลงไปในพื้นที่ด้วยนะฮะในการสอบชาวนาต่างๆเนี่ยท่านมีความรู้อย่างยิ่งมีความรู้ดีและรู้ทันท่านเห็นว่าการกำหนดราคารับจำนำไว้สูงเนี่ยทำให้กระทบต้นทุนการผลิตของชาวนาและไม่เป็นไปตามกลไกของตลาดราคาตลาดที่แท้จริงหากจะดำเนินการต่อไปควรกำหนดราคาจำนำให้ต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อทำให้ชาวนามีแรงจูงใจที่จะมาถอยถอนคืนจากรัฐบาลหากรัฐบาลจะช่วยชาวนาควรช่วยเหลือในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและทางออกที่ดีกว่าในการดำเนินการที่จะไม่ให้ชาวนาได้รับความเสียหายจากโครงการในการที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการรับจำนำข้าวประมาณ 110,000 ล้านบาทเศษซึ่งก็ได้มีการแก้ไขในรัฐบาลนี้นะฮะในรัฐบาลปัจจุบันหลังจากมีการยึดอำนาจเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวนามีหนี้สินเพิ่มเติมขึ้นซึ่งปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมีชาวนาต้องฆ่าตัวตายนับ10รายนะฮะกว่า10รายซึ่งเป็นเพราะว่าติดหนี้สินจำนวนมากเนื่องจากต้องไปกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนื่องจากไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าวเพราะนั้นกระบวนการของโครงการเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงการที่แม้ว่าจะถือว่าเป็นโครงการที่ดีของรัฐบาลแต่ปรากฏว่าผลร้ายคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันกลับเสียหายหรือสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลนะฮะที่ไม่อาจที่จะประเมินได้นะฮะเพราะฉะนั้นการมีผลกระทบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านอกจากคณะกรรมการปปช.ที่ได้ดำเนินการในการเตือนและดำเนินการในการให้รัฐบาลได้หยุดยั้งโครงการนี้แล้วเนี่ยได้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ก็ได้มีการทักท้วงถึง2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ควรที่จะทำต่อเลยนะเพราะว่า
หากว่าจะทำต่อแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งเราก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือทางผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาให้ถ้อยคำสรุปได้ว่ากระบวนการในการดำเนินการของรัฐบาลนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเงินงบประมาณแผ่นดินดังนั้นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจำนำข้าวดังนี้คือ1หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด่วนที่สุดลงวันที่24สิงหาคม2554เรื่องสรุปประเด็นและความเสี่ยงสำคัญที่พบจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย2หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด่วนที่สุดลงวันที่9มกราคม2555เรื่องปัญหาและความเสี่ยงสำคัญที่จะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกสรุปสาระสำคัญได้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบดังนี้ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของโครงการก็คือสวมสิทธิ์เกษตรกรที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรองเกษตรกรซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการข้าวและกรมส่งเสริมเกษตรการเกษตรซึ่งในทางปฏิบัติยังมีจุดอ่อนอยู่หลายประการตลอดจนปัญหาการปฏิบัติงานของตัวแทนประจำโรงสีที่ได้รับการแต่งตั้งประจำจุดรับจำนำข้าวเปลือกได้แก่ตัวแทนเกษตรกรข้าราชการและผู้ช่วยปฏิบัติงานอคสที่ไม่สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งองค์การคลังสินค้าหรืออคสซึ่งเป็นหน่วยสำคัญในการควบคุมตรวจสอบการดำเนินโครงการยังมีจุดอ่อนอยู่หลายประการในการปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆขอให้เกิดผลกระทบสำคัญที่ไม่สามารถป้องกันการสวมสิทธิ์ของเกษตรกรและทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินโครงการได้หนังสือฉบับที่3คือหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินลงด่วนที่สุดลงวันที่10กันยายน2555สรุปสาระสำคัญว่าสตง.ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้ข้อมูลตามรายงานตรวจสอบของสตง.เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเนื่องจากการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2554/2555 ของรัฐบาลได้ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการดำเนินกระบวนการและขั้นตอนต่างๆของการดำเนินการเช่นการโกงความชื้นและน้ำหนักเพื่อกดราคารับซื้อข้าวจากชาวนาการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์การสับเปลี่ยนข้าวที่เก็บไว้ในโกดังของรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาตามรายงานผลการตรวจสอบของสตง.ที่ให้ข้อมูลได้ทราบแล้วและปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2555/2556 โดยใช้เงินทุนจำนวนมากประมาณ 400,000 ล้านบาทสำนักหลังจากนี้ก็ยังมีหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอีกนะครับฉบับด่วนที่สุดลงวันที่30มกราคม2557กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเรื่องการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลสรุปสาระสำคัญได้ว่าจากการตรวจสอบของสตง.มีความเห็นดังนี้ 1. การดำเนินโครงการมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจนถึงการระบายข้าวซึ่งเป็นช่องทางนำไปสู่การสวมสิทธิ์การจำนำและทุจริตในโครงการนอกจากนี้การจัดเก็บรักษาข้าวของโครงการยังเกิดการสูญหายหรือขาดบัญชีสำหรับระบายข้าวตามโครงการทำได้น้อยและล่าช้ามากมีผลทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ 2. การดำเนินโครงการก่อผลกระทบความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินและเกษตรกรความเสี่ยงต่อระบบการคลังของประเทศและไม่เกิดการพัฒนาการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนดังนี้ 2.1 การดำเนินโครงการมีผลขาดทุนสูงมากจากรายงาน
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลณ31มกราคม2556โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2554/2555 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2555/2556 มีผลขาดทุนสะสม 220,968.78 ล้านบาทต่อมาในการปิดบัญชีณวันที่31พฤษภาคม2556มีผลขาดทุนสะสม 332,372.32 ล้านบาทสูงกว่าเดิมถึง 111,403.54 ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มผลขาดทุนที่สูงขึ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่นำใบประทวนสินค้ามาจำนำโครงการล่าช้าเพราะมีเงินหมุนทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอเนื่องจากรัฐบาลระบายข้าวได้ล่าช้ามากโดยพิจารณาจากผลการดำเนินการระบายข้าวตามแผนข้าวการปีการผลิต 2554/2555 และ 2555/2556 จำนวน 224,115 ล้านบาทเพียงวันที่30กันยายน2556พบว่าสามารถระบายข้าวได้จำนวน 128,373 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 58.24 ของแผนการระบายข้าวหากรัฐบาลยังไม่สามารถระบายข้าวเพื่อนำเงินมาใช้หมุนเวียนในโครงการอาจต้องกู้เงินเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มสูงขึ้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการคลังของประเทศรวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าว 2.3 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ำรวยและฐานะปานกลางทั้งที่การดำเนินโครงการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนั้นควรที่จะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนหรือมีรายได้น้อยเป็นลำดับแรกทั้งนี้จากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI โดยดร.นิพนธ์พัวพงศกรและคณะที่กระผมได้กล่าวมาข้างต้นว่าปปช.ได้ถือเป็นแนวทางในการออกมาตรการเตือนรัฐบาลการดำเนินโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของการผลิตข้าวและไม่ทำให้เกิดการพัฒนาการผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืนปัญหาการผลิตข้าวที่สำคัญที่แท้จริงคือปัญหาด้านการผลิตและด้านการตลาดโดยปัญหาด้านการผลิตได้แก่ประสิทธิภาพการผลิตต่ำการขาดแคลนน้ำหรือปัญหาน้ำท่วมคุณภาพดินปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอและราคาแพงการระบาดของโรคและแมลงทำให้มีปริมาณผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ในอัตราที่ต่ำข้าวมีคุณภาพต่ำและไม่ได้ราคาในการขายสำหรับปัญหาด้านการตลาดได้แก่การถูกกดราคารับซื้อการปลอมปนข้าวขาดมาตรฐานการรับซื้อโดยไม่ได้ซื้อตามชั้นคุณภาพทำให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดอีกทั้งนโยบายรับจำนำข้าวมีส่วนทำให้เกษตรกรไม่ให้ความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพข้าวซึ่งผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นผลจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดส่งผลให้ระบบการค้าข้าวแบบแข่งขันของภาคเอกชนถูกทำลายและทดแทนด้วยการค้าข้าวของรัฐเกิดการสูญเสียตลาดส่งออกของไทยเนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถจะขายข้าวได้เหมือนพ่อค้าส่งออกรวมทั้งเกิดการสูญเสียในเรื่องคุณค่าของไทยจากข้อมูลที่สตง.ได้ชี้แจงไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะก็ได้มีข้อเสนอแนะให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้พิจารณาดำเนินการที่สำคัญคือพิจารณาทบทวนและยุติการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูกาลต่อไปโดยอาจพิจารณาใช้มาตรการหรือแนวทางช่วยเหลือในลักษณะอื่นแทนเช่นสนับสนุนปัจจัยการผลิตและให้ความสำคัญในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรยากจนหรือมีรายได้น้อยเป็นลำดับแรก2กรณีจ่ายเงิน
ตามโครงการล่าช้าส่งผลกระทบถึงความเสียหายต่อเกษตรกรให้พิจารณาจ่ายเงินจำนำตามโครงการให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบให้ถูกต้องกำหนดมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสียหายแก่เกษตรกรดังกล่าวเพราะฉะนั้นกรณีของหนังสือสตง.ด่วนที่สุดลงวันที่30มกราคม2557นี่เป็นผลสรุปอย่างสำคัญนะของกระบวนการค้าข้าวและการขายข้าวการรับจำนำข้าวนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการจำนำข้าวทุกเมล็ดเนี่ยว่าก่อให้เกิดผลเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินและความเสี่ยงต่อระบบการคลังของประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์การดำเนินโครงการจากรายงานผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวผลิตผลทางเกษตรของรัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็ชี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ในขณะนั้นเนี่ยได้รับทราบทุกขั้นตอนนะครับว่ามันมีความเสี่ยงยังไงควรที่จะหยุดยั้งโครงการนี้อย่างไรแต่ว่าตามที่ได้รายงานไปในเรื่องของการปิดบัญชีนั้นปรากฏว่าได้มีผลตอบมาก็คือว่าไม่มีผลอะไรเลยก็คือทางรัฐบาลคงยืนยันที่จะดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพราะว่าเห็นว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเพราะฉะนั้นกระบวนการในการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.จึงเห็นว่าในการประชุมเมื่อวันที่8พฤษภาคม2557ยังเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยในส่วนของคำร้องขอให้ถอดถอนแล้วโดยรับฟังข้อเท็จจริงว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกับรัฐมนตรีอื่นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาและต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายโดยทั่วไปของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการบริหารราชการแผ่นดินก็มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปีพ.ศ.2534เป็นกฎหมายหลักโดยในมาตรา11ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินมีอำนาจสั่งให้ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่นชี้แจงแสดงความคิดเห็นทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกรณีจำเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้มีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการต่างๆมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารในทุกตำแหน่งรวมทั้งมีอำนาจดำเนินการอื่นๆในการปฏิบัติตามนโยบายซึ่งเมื่อวันที่23สิงหาคม2554นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาว่าในระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกข้อ 1.3 จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจังยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาต่อประเทศโดยส่วนรวมอย่างแท้จริงปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องการห้ามการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ใช้อำนาจรัฐในทุกตำแหน่งที่สำคัญและตำแหน่งระดับสูงอย่างทั่วถึงเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเสริมสร้างมาตรการด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้องชอบธรรม
และจะยกระดับสินค้าการเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสมคำนึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้ารวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุนและระบบจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรเริ่มจากการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกินร้อยละ15ที่เกวียนละ 15,000 บาทและ20,000 บาทตามลำดับต่อมาเมื่อวันที่13กันยายน2554คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2554/2555 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายรับจำนำข้าวมาตั้งแต่ต้นโดยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 153/2554 ลงวันที่8กันยายน2554มีอำนาจหน้าที่สำคัญคือเสนอกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวต่อคณะรัฐมนตรีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การจัดการข้าวสอดคล้องกันทั้งระบบและมีการพัฒนาต่อเนื่องอนุมัติแผนงานโครงการและมาตรการเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดข้าวติดตามกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายมาตรการและโครงการที่อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานและคณะที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการด้านการผลิตการตลาดและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับข้าวนอกจากนี้ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวสำนักงานปปช.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณา2ครั้งคือครั้งแรกตามหนังสือสำนักงานปปช.ด่วนมากที่ปช.0003/0118ลงวันที่7ตุลาคม2554ยืนยันข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปช.ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอันเกิดจากการแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาลด้วยวิธีรับจำนำโดยสรุปว่าในอดีตที่ผ่านมาการแทรกแซงตลาดข้าวโดยวิธีการรับจำนำข้าวได้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบิดเบือนกลไกการตลาดการที่รัฐต้องมีข้าวจากการรับจำนำในโกดังและเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเป็นจำนวนมากรวมทั้งคุณภาพของข้าวที่เก็บไว้แล้วระบายออกไม่ทันจนเป็นเหตุที่ทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพลงทำให้ข้าวราคาตกต่ำประการที่สำคัญมีปัญหาของการทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับจำนำผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบายเป็นเพียงบุคคลบางกลุ่มไม่ครอบคลุมเกษตรกรอย่างทั่วถึงรัฐบาลจึงควรยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและนำระบบการประกันความเสี่ยงด้านราคาข้าวมาดำเนินการซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตและการค้าข้าวให้ดำเนินเป็นไปตามกลไกตลาดก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมอีกทั้งสามารถป้องกันการดำเนินนโยบายได้อันไม่เหมาะสมในการดำเนินไปสู่การทุจริตหรือการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติส่วนในครั้งที่2เป็นไปตามหนังสือสำนักงานปปช.ที่ปช.0003/0198ลงวันที่30เมษายน2555ส่งข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตต่อการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการรับจำนำข้าวเปลือกกล่าวโดยสรุปแล้วคณะกรรมการปปช.ได้มีการติดตามการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลแล้วพบว่าการดำเนินการตามโครงการก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในเชิงนโยบายในส่วนของขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินโครงการนอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาคือท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบการทุจริตการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่อภิปรายไม่ไว้วางใจผู้ถูกกล่าวหาในฐานะนายกรัฐมนตรีและการตั้งกระทู้ถามผู้ถูกกล่าวหานายกคือนายกรัฐมนตรีในเรื่องผลของการตรวจสอบการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและปัญหาโครงการรับจำนำข้าวอีกทั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้ตั้งขึ้นก็ได้รายงานผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล
และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทราบตลอดมาซึ่งกระผมได้สรุปให้ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทราบได้รายละเอียดแล้วนะครับว่าครั้งที่1ว่าขาดทุนอย่างไรครั้งที่2ขาดทุนอย่างไรครั้งที่3ครั้งที่4มีปัญหาอย่างไรก็ได้มีการแจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบตลอดมาซึ่งแม้ผู้ถูกกล่าวหาคือนายกรัฐมนตรีจะได้รับทราบข้อเท็จจริงใน3ครั้งแรกนะครับแต่ก็ยังดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูการผลิตต่อมาอีกทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กระผมได้สรุปให้ทราบแล้วนะว่าท่านได้มีหนังสือท้วงติงแล้วบอกว่าให้หยุดการทำโครงการนี้แต่ในฐานะของผู้ถูกกล่าวหาในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติซึ่งก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ได้โดยในฐานะนายกรัฐมนตรีควรที่จะต้องพิจารณายับยั้งโครงการตั้งแต่เริ่มรับทราบว่ามีทุจริตในการดำเนินโครงการและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแต่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาหรือจะว่าไปแล้วก็คือคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันที่จะดำเนินโครงการรับจำนำข้าวจากชาวนาต่อไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตขึ้นด้วยก็ตามแต่การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจังโดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยพิจารณายุติหรือยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวของรัฐบาลเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจริตและระงับยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหามีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปีพ.ศ.2534มาตรา11วงเล็บ1ในอันที่จะสั่งยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวนั้นได้คณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพฤติการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้ถูกกล่าวหาที่ละเลยไม่ระงับยับยั้งการทุจริตระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าวของรัฐบาลตามที่กล่าวข้างต้นจึงมีมูลความผิดฐานส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพ.ศ. 2550มาตรา178และส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปีพ.ศ. 2534มาตรา11วงเล็บ1อันเป็นมูลเหตุที่ทำให้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้แต่อย่างไรก็ดีอำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านนะซึ่งอยู่หน้าที่นี้ซึ่งได้มีการรับรองไว้เรียบร้อยแล้วในการวินิจฉัยของท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปีพ.ศ. 2557มาตรา6ที่บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแห่งนี้ทำหน้าที่วุฒิสภาและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพ.ศ. 2542มาตรา58ได้กำหนดให้วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งดังนั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่วุฒิสภาจึงมีอำนาจเต็มบริบูรณ์ในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอย่างไรก็ดี
กระผมขอกราบเรียนต่อที่ประชุมว่าการดำเนินการในเรื่องของการถอดถอนนี้เป็นเรื่องของการแสดงธรรมาภิบาลหรือหลักของความโปร่งใสและการสุจริตรวมทั้งในการตรวจสอบผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ปรากฏต่อสาธารณชนให้ปรากฏเป็นหลักแก่แผ่นดินว่าในกระบวนการในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นบุคคลที่บริหารราชการแผ่นดินย่อมต้องมีจริยธรรมสูงสุดเหนือกว่าบุคคลอื่นทั้งหมดในกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำหน้าที่ของผู้บริหารราชการแผ่นดินนั้นหลักใหญ่ก็คือว่าต้องบริหารราชการแผ่นดินนอกเหนือจากด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วจะต้องเป็นผู้ที่ไว้วางใจของประชาชนกระบวนการในการถอดถอนนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบว่าท่านยังอยู่ในความไว้วางใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนหรือไม่หรืออยู่ในความศรัทธาของประชาชนในการดำรงตำแหน่งตามภารกิจตามภาระหน้าที่หรือไม่โดยเหตุนี้เนี่ยในเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินได้ทุกกระทรวงทบวงกรมมีหน้าที่และมีภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือต้องนึกถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำลายประโยชน์สุขของประชาชนส่วนน้อยด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกระผมก็เข้าใจดีนะว่าพระท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้แก้ข้อกล่าวหามาว่าท่านต้องรับผิดชอบเป็นหมู่ก็คือหมายความว่าคณะรัฐมนตรีต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะในทำนองนั้นแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีเองท่านได้ลงไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้วยนอกเหนือจากความเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการปฏิเสธที่จะไม่รับผิดชอบใดๆและเห็นว่าเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีทั้งชุดนั้นก็ผมเห็นว่าอาจจะอ้างได้แต่ว่าในตัวท่านเองท่านก็ต้องมีความรับผิดชอบรับผิดและรับชอบด้วยกล่าวคือว่าท่านเมื่อมีโอกาสในทันใดที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่ประเทศชาติเพื่อที่จะหยุดยั้งความเสียหายก็ควรที่จะหยุดยั้งความเสียหายนั้นเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายลุกลามต่อไปในแผ่นดินอย่างที่พระท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งในปัจจุบันนะครับซึ่งก็มีนโยบายที่สำคัญก็คือในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและก็มีนโยบายว่าโครงการใดที่เสียหายหรือโครงการใดที่จะกระทบต่อการทุจริตอย่างเป็นกระบวนการอย่างเป็นเงินที่จะต้องใช้จ่ายอย่างมโหฬารนะในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินท่านก็หยุดท่านก็ไม่ดำเนินการต่อไปอย่างนั้นจึงจะเรียกได้ว่าสมกับที่จะเป็นผู้ที่บริหารราชการแผ่นดินสูงสุดนั้นกระผมก็ขอกราบเรียนต่อที่ประชุมไว้ตอนนี้ครับขอบพระคุณนะลำดับต่อไปขอเชิญท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้ถูกกล่าวหาแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนในการนี้ท่านยิ่งลักษณ์ได้ประสงค์จะเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงโดยการใช้ PowerPoint ประกอบการคำแถลงของท่านนะครับผมได้พิจารณาแล้วได้อนุญาตเพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะฟังคำแถลงของท่านเชิญครับเรียน
่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะดิฉันมาวันนี้เพื่อขอความเป็นธรรมต่อสภาแห่งนี้ค่ะและขอโอกาสต่อท่านประธานและสมาชิกที่จะได้ชี้แจงและโต้แย้งในข้อกล่าวหาที่มีต่อตัวดิฉันและรัฐบาลของดิฉันในช่วงตลอดระยะเวลาที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ค่ะก่อนที่จะชี้แจงลงไปในข้อกล่าวหาฉันขอเรียนให้สมาชิกสภาทราบว่าประเด็นที่สภากำลังจะพิจารณาอยู่นี้มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและกว้างขวางใน2ประเด็นใหญ่ๆดังนี้ค่ะประเด็นที่1เกี่ยวกับความถูกต้องชอบธรรมและความจำเป็นในการถอดถอนเพราะในความเป็นจริงแล้วดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเสมือนถูกถอดถอนมาแล้วถึง3ครั้งค่ะครั้งแรกโดยผลของการยุบสภาครั้งที่2โดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและครั้งที่3โดยประกาศของคสช.ค่ะทั้งหมดมีผลสมบูรณ์แล้วและวันนี้ดิฉันไม่เหลือตำแหน่งอะไรที่จะถอดถอนอีกหากจะดำเนินการต่อไปก็ถือว่าเป็นการถอดถอนที่ซ้ำซ้อนเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองและกฎหมายที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมในอนาคตต่อไปค่ะสำหรับประเด็นที่2การพิจารณาของสภาแห่งนี้จะมีผลกระทบไม่เพียงแต่ตัวดิฉันหรือนักการเมืองทั่วไปเท่านั้นแต่จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาไทยซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาและมีฐานะที่ยากจนมีความหวังอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับข้าวและผลิตผลทางการเกษตรค่ะดังนั้นในการพิจารณาถอดถอนในวันนี้ก็จะมีผลต่อการจัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในอนาคตต่อไปและอาจจะเท่ากับว่าเป็นการตัดความหวังและอนาคตของชาวนาไทยไปอีกนานค่ะดิฉันขออนุญาตท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านที่จะเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะทุกข้อกล่าวหาค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการปปช.ฝ่ายค้านในอดีตและขอคัดค้านและโต้แย้งคำแถลงเปิดสำนวนตลอดจนรายงานความพร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการปปช.ค่ะดิฉันขอยืนยันว่าดิฉันได้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้อกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและแนวทางการบริหารราชการที่ดีโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะข้อสังเกตที่สำคัญคือดิฉันถูกชี้มูลทั้งที่ข้อสรุปของคณะกรรมการปปช.ตามเอกสารหน้า124ซึ่งเชื่อว่าเอกสารของทางคณะกรรมการปปช.จะอยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้วนะคะก็ยังยอมรับค่ะว่าพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตค่ะซึ่งต่อจากนี้ไปนะคะดิฉันจะขออนุญาตใช้เวลาในการอธิบายข้อกล่าวหาต่างๆที่เป็นสาระสำคัญ2 ส่วนด้วยกันก็คือส่วนเนื้อหาของโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ส่วนของกระบวนการข้อกฎหมายนะคะก็ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยความเป็นมาและเจตนารมณ์ของนโยบายรับจำนำข้าวว่านโยบายนี้เป็นแนวคิดของพรรคเพื่อไทยที่พัฒนามาจนเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงแล้วก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจึงถือว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นสัญญาประชาคมที่รัฐบาลดิฉันจะต้องทำและมีต่อชาวนาไทยต่อประชาชนคนไทยทุกคนค่ะแนวคิดนโยบายที่มาจากที่พรรคเพราะว่าเนื่องจากพรรคมีความเข้าใจถึงปัญหาของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติและเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เผชิญกับปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานมีรายได้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลังมีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีรายได้ที่ต่ำแม้กระทั่งเทียบกับค่าจ้างแรงงานทุกประเภททำให้พี่น้องชาวนานั้นมีความยากลำบากและราคาข้าวก็ตกต่ำมาตลอดในขณะที่ต้นทุนก็สูงขึ้นทุกปีดังนั้นชาวนาไทยเองจึงได้รับส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมค่ะ
นโยบายรับจำนำข้าวจึงมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ชาวนาไทยนั้นมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากจากราคาข้าวที่สูงขึ้นและได้รับส่วนแบ่งที่เป็นธรรมไม่ถูกกดราคาหรือเอารัดเอาเปรียบอย่างที่ผ่านมาดังนั้นจากการศึกษาในนโยบายรับจำนำข้าวก็พบว่านโยบายรับจำนำข้าวนั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่ใช่นโยบายประกันราคาที่ทาง TDI เคยนำเสนอเนื่องจากนโยบายดังกล่าวก็ไม่สามารถตอบโจทย์ชาวนาได้อย่างแท้จริงค่ะในเมื่อนโยบายนั้นเป็นสัญญาประชาคมรัฐบาลจึงประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการแถลงไว้ต่อรัฐสภาและถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลเป็นการกระทำทางบริหารของรัฐบาลหรือ Act of Governmentซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รัฐบาลจะต้องดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยให้และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วนะคะโครงการรับจำนำข้าวก็ไม่ใช่เป็นโครงการที่ใหม่เพราะเป็นโครงการที่เคยเกิดขึ้นมากว่า33ปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524นะคะมากกว่า33ปีในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมติลสุรานนท์ค่ะและอย่างไรก็ตามค่ะผลการศึกษาวิเคราะห์ก็พบว่าการดำเนินการยังมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ทำให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควรเพราะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนหนี้สินของชาวนาได้ดิฉันจึงขออนุญาตสรุปปัญหาหลักๆในอดีตดังนี้นะคะปัญหาแรกก็คือการรับจำนำข้าวในราคาที่ต่ำกว่าตลาดและการรับจำนำในปริมาณที่น้อยค่ะจึงไม่มีแรงผลักดันที่จะทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดสูงขึ้นทั้งระบบก็ส่งผลทำให้ชาวนายังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อต้นทุนเกิดภาระหนี้สินอย่างต่อเนื่องปัญหาที่สองก็คือค่าตลาดข้าวเป็นกลไกที่เรียกว่าเสรีแต่ไม่เป็นธรรมเพราะชาวนาไม่มีอำนาจต่อรองที่แท้จริงค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าดูจากสไลด์นะคะวันนี้ชาวนาประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือนหรือประมาณ15ล้านคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ 23% ของคนไทยทั้งประเทศเทียบกับพ่อค้าคนกลางซึ่งวันนี้มีเพียงประมาณ 1,500 รายหรือคิดเป็นสัดส่วนชาวนา400รายต่อพ่อค้าผู้ซื้อ10ขอโทษค่ะชาวนา 4,000 รายต่อพ่อค้าผู้ซื้อ1รายนะคะปัญหาที่3ก็คือพ่อค้าคนกลางก็ยังสามารถที่กดราคาได้ตลอดเพราะชาวนาส่วนใหญ่นั้นยากจนมีสายป่านสั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงเป็นแรงกดดันให้ชาวนาต้องรีบขายข้าวในราคาที่ถูกและไม่เป็นธรรมค่ะจากนั้นคณะทำงานของพรรคและรัฐบาลก็ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ด้วยซึ่งเป็นผู้กล่าวหาในคดีนี้นะคะและพบว่าโครงการดังกล่าวก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาวนาได้ค่ะเพราะเหตุผลประการแรกนะคะก็คือการชดเชยส่วนต่างราคาตลาดกับราคาประกันไม่ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นและพ่อค้าคนกลางก็ยังกดราคาข้าวลงไปอีกทำให้ชาวนามีรายได้ต่ำกว่าราคาประกันที่ตั้งไว้ค่อนข้างมากประการที่2ก็คือระบบประกันเป็นระบบการจ่ายเงินชดเชยโดยไม่ต้องนำข้าวมาแสดงมีลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้ซื้อข้าวไม่เห็นข้าวจึงเอื้อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายเพราะในการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรไม่ได้มีการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกจริงจึงยากแก่การตรวจสอบในพื้นที่ก็จึงมีปรากฏว่ามีจำนวนข้าวมาแจ้งประกันที่มากเกินความจริงค่ะดังนั้นจากการศึกษาวิเคราะห์รัฐบาลดิฉันจึงได้ปรับปรุงข้อมูลต่างๆในอดีตและพัฒนาโครงการจำนำข้าวขึ้นเพื่อให้ชาวนาไทยทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยวิวัตถุประสงค์3ประการดังนี้ค่ะวัตถุประสงค์แรกก็เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภาระหนี้สินและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาดีขึ้นเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอาชีพอื่นและเพื่อปรับปรุงกลไกตลาดข้าวให้เกิดความเสรีและเป็นธรรมค่ะจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ได้มากำหนดเป็นรายละเอียดของโครงการดังนี้นะคะ1ก็มีการกำหนดราคารับจำนำอยู่ที่ 15,000 บาทต่อตัน
ซึ่งการกำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกที่สูงกว่าราคาตลาดนั้นก็เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนและให้ชาวนานั้นมีรายได้ที่เป็นธรรมเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพทั้งนี้ก็อย่างน้อยที่สุดเราก็อยากจะเห็นชาวนาของเรานั้นมีรายได้ใกล้เคียงกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำก็คือ300บาทต่อวันจากสไลด์ที่ได้นำเสนอนะคะก็จะเห็นว่าเราได้เทียบระหว่างราคาจำนำที่ 10,000 กับ 15,000 บาทก็พบว่าราคาจำนำข้าวที่ 15,000 บาทต่อตันนั้นชาวนามีรายได้ประมาณ259บาทต่อวันค่ะ 2. การประกาศรับจำนำข้าวเปลือกทุกเม็ดควบคู่กับการกำหนดราคา 15,000 บาทต่อตันเพื่อทั้งนี้ก็เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอที่จะทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีระดับที่สูงขึ้นทั้งระบบซึ่งมีผลทำให้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการและไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันค่ะ 3. ได้มีการปรับปรุงกลไกข้าวเสรีและเป็นธรรมมากขึ้นโดยทำให้ชาวนานั้นมีทางเลือกในการขายและมีอำนาจต่อรองมากขึ้นและรัฐก็ไม่ได้ผูกขาดตลาดข้าวเพราะค้าคนกลางก็ยังสามารถขายข้าวได้ตามปกตินะคะจากสไลด์ที่ได้เห็นก็จะเห็นว่าถ้ามีข้าวที่เข้าอยู่ในโครงการก็จะมีข้าวอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของตลาดทั้งหมดนะคะก็แสดงว่ายังมีจำนวนข้าวที่สามารถขายได้ถึงอีกครึ่งหนึ่งของตลาดดังนั้นจึงเรียนได้ว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดตามที่กล่าวหานะคะ 4. มีการวางขั้นตอนมาตรการต่างๆเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพโครงการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วยค่ะการช่วยเหลือชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกเพราะรัฐบาลทุกรัฐบาลในโลกก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนชาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ผลิตอาหารที่เป็นอาหารหลักหรืออาหารที่เลี้ยงประชากรทั้งประเทศทุกรัฐบาลก็ยังมีโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ถือเป็นเรื่องปกติและเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลด้วยซ้ำที่จะต้องดูแลสำหรับประเทศไทยก็เช่นกันนะคะเราก็มีโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและโครงการสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาลเช่นโครงการปศหรือโครงการเช็คช่วยชาติหรือการก่อสร้างถนนสาธารณะต่างๆหรือสาธารณูปโภคค่ะดังจะเห็นได้จาก ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะมันข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือที่เรียกว่า OECD ว่าหลายประเทศทั่วโลกก็มีการอุดหนุนสินค้าเกษตรค่ะและการอุดหนุนสินค้าประเภทข้าวได้รับการอุดหนุนมากกว่าสินค้าเกษตรด้านอื่นๆอย่างประเทศในสไลด์ต่อไปนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ก็มีการช่วยเหลือเกษตรกรเกิน 50% ของรายได้รวมในขณะที่อินโดนีเซียในสไลด์ต่อไปนะคะในขณะที่อินโดนีเซียหรือจีนก็อุดหนุนชาวนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะค่ะหากเปรียบเทียบในมิติของเม็ดเงินบ้างสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเม็ดเงินถึง 83,000 ล้านเหรียญสหรัฐญี่ปุ่นสนับสนุน 63,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ในขณะที่ไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมกับมีงบประมาณสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญที่ฉันอยากขอทำความเข้าใจก็คือว่าทุกประเทศมีนโยบายและมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและโครงการสาธารณะต่างๆโดยทุกประเทศนั้นถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเป็นการลงทุนของประเทศที่ไม่ใช่การคิดกำไรหรือขาดทุนทุกวันนี้คนไทยจึงภูมิใจค่ะว่าชาวนาไทยคือกระดูกสันหลังของชาติสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพที่ดีมีรสชาติอร่อยและขายได้มากที่สุดแต่มีบางคนกลับบอกว่าอย่าไปอุดหนุนหรือขาดทุนหรือใช้เงินกับชาวนาเลยจะทำให้ประเทศเสียหายถ้าคิดเช่นนี้ดิฉันว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากค่ะและการลงทุนนั้นก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะเพราะเมื่อชาวนาดีเศรษฐกิจดีเพราะมีการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นก็มีการซื้อสินค้ามากขึ้นผู้ค้าผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็น
SME หรือบริษัทใหญ่ก็มีการขายของมากขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยรวมทั้งประเทศที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเรามาดูตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก็จะหลายนักวิชาการที่ท่านเรียนบ้าก็จะหมุนได้ถึง 2-3 รอบค่ะจึงอยากให้ทุกท่านมองที่ประโยชน์ในโครงการนี้ในหลายๆมิติไม่ใช่เพียงแต่มิติของค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างเดียวอยากให้มองในประโยชน์ของโครงการในเชิงของเศรษฐกิจโดยรวมด้วยค่ะฉันขอเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือสนับสนุนและอุดหนุนชาวนาจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะฉันขออนุญาตนำท่านสมาชิกไปดูในส่วนของตัวเลขของบัญชีบ้างนะคะที่มีผู้ที่นำตัวเลขบัญชีของโครงการมากล่าวหาในประเด็นต่างๆมากมายฉันจึงจำเป็นที่จะต้องนำตัวเลขนั้นมาอธิบายว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการขาดทุนและทำให้ประเทศเสียหายจริงหรือไม่นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่ประเด็นต่างๆอาจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของตัวเลขหรือข้อมูลสมมติฐานเดียวกันก่อนนะคะฉันก็ขออนุญาตเริ่มจากตัวเลขที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีของโครงการรับจำนำข้าวที่ได้ปิดบัญชีในช่วงของรัฐบาลดิฉันจำนวน3รอบบัญชีค่ะตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงยุบสภานะคะก็ได้ฉายสไลด์ข้างต้นแล้วนะคะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดฉันขออนุญาตนำเสนอลงไปในรายละเอียดเฉพาะการรอบการปิดบัญชีครั้งที่3ก็คือวันที่31พฤษภาคม2556นะคะคณะกรรมการกขช.ก็ได้โต้แย้งการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีค่ะกขช.นะคะได้มีการโต้แย้งการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโดยสรุปประเด็นโต้แย้งทั้งหมดไว้4ประเด็นที่เห็นว่าส่งผลต่อตัวเลขการปิดบัญชีของโครงการอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือเรื่องแรกคือการไม่ได้บันทึกจำนวนข้าวสารครบถ้วนค่ะหรือที่เราเรียกกันในข่าวว่าข้าวหาย 2. วิธีการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือที่แตกต่างกัน 3. การคิดค่าเสื่อมราคาที่ไม่ตรงกัน 4. การที่ไม่ได้บันทึกมูลค่าข้าวที่ขายให้กับองค์กรของรัฐค่ะประเด็นแรกนะคะที่ดิฉันจะนำเรียนก็คือข้อโต้แย้งเรื่องข้าวหายหรือการไม่ได้บันทึกคือการไม่มีการบันทึกความมีอยู่จริงของข้าวสารที่อยู่ระหว่างสีแปรซึ่งผู้ดูแลสินค้าก็คืออตก.และอคส.ก็ได้ยืนยันการมีอยู่จริงของข้าวสารและมีผู้รับผิดชอบต่อทรัพย์สินก็คือข้าวสารนั้นตามสัญญาอยู่แล้วค่ะจนถึงขนาดนี้นะคะการตรวจนับข้าวล่าสุดโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ปรากฏรายงานว่ามีข้าวสารหายเพียง 200,000 ตันซึ่งไม่ใช่ตัวเลข 2.59 หรือ 2.98 ล้านตันดังนั้นความเสียหายที่คำนวณโดยอนุกรรมการปิดบัญชีจึงไม่ถูกต้องค่ะประเด็นที่2เรื่องข้อโต้แย้งมูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีความแตกต่างกันคณะอนุกรรมการปิดบัญชีก็ใช้วิธีคำนวณในสินค้าคงเหลือนั้น3วิธีด้วยกันนะคะโดยการคำนวณจากวิธีแรกก็คือคำนวณจากต้นทุนวิธีที่2คำนวณจากราคาจำหน่ายวิธีที่3คำนวณจากราคาตลาดโดยใช้วิธีเลือกที่มีตัวเลขที่ต่ำที่สุดค่ะและแม้แต่เราจะใช้วิธีคำนวณสินค้าคงเหลือด้วยวิธีเดียวกันแต่ราคาหรือแต่ถ้าตัวเลขที่นำมาคำนวณนั้นต่างกันก็จะให้ผลลัพธ์ต่างกันตามตารางที่ปรากฏนะคะโดยที่เรียนว่าตัวเลขสมมติฐานนั้นนะคะปลัดกระทรวงการคลังใช้ตัวเลข 11,700 บาทต่อตันและนายเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมส่งออกข้าวใช้ตัวเลขที่ 15,943 บาทต่อตันค่ะจึงมีความแตกต่างอยู่ที่ 4,243 บาทต่อตันแต่ถ้าเราจะมาลองคำนวณง่ายๆด้วยการใช้ตัวเลขเพียง 1,000 บาทต่อตันสำหรับข้าวสาร15ล้านตันมูลค่าสินค้าคงเหลือก็จะแตกต่างกันถึง 15,000 ล้านบาทค่ะดังนั้นฉันจึงเรียนว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือจึงเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับราคาณวันที่ขายจริงเท่านั้นค่ะจึงสรุปได้ว่าตัวเลขสินค้าคงเหลือตามที่ปิดบัญชีนั้นคงจะต้องมีการปรับจากตัวเลขที่มีการขายจริงเท่านั้นค่ะประเด็นที่3ข้อโต้แย้งเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคาที่ไม่ตรงกันในประเด็นหลักคิดเรื่องค่าเสื่อมนะคะก็มีการคิดที่หลากหลายแนวคิด
แต่ก็ยังไม่เคยมีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเพื่อใช้แล้วก็ใช้ยึดหลักเป็นมาตรฐานในการคำนวณค่าเสื่อมเลยค่ะอย่างเช่นตารางที่ได้แสดงนะคะก็จะเป็นตารางที่เปรียบเทียบในแนวคิดที่มีหลากหลายนะคะเริ่มด้วยการแนวคิดเรื่องของการคิดค่าเสื่อมของอนุกรรมการปิดบัญชีของชุดนางสาวสุภาคิดค่าเสื่อมปีละ 20% ถ้ามาดูของ TDI บ้างคิดปีแรกที่ 6% 10% และ 15% ตามลำดับค่ะหรือแม้แต่รัฐบาลของผู้กล่าวหาในคดีนี้นะคะก็ยังคิด 0-10% 0-20% และเพิ่มขึ้นตามลำดับค่ะหรือวิธีคิดคำนวณที่ต่างกันจึงทำให้มูลค่าสต็อกคงเหลือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเช่นกันค่ะประเด็นที่4นะคะเป็นข้อโต้แย้งในเรื่องของการไม่ได้บันทึกมูลค่าข้าวที่ขายให้กับองค์กรของรัฐจากที่ประชุมกขช.ก็ได้โต้แย้งประเด็นที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชีไม่ได้บันทึกมูลค่าการขายข้าวให้กับองค์กรของรัฐและข้าวที่แจกให้กับประชาชนกรณีภัยธรรมชาติจำนวน 600,000 ตันมูลค่า 11,104 ล้านบาททั้งนี้ก็ตามปรากฏตามบันทึกของคณะกรรมการกขช.นะคะในรายงานการประชุมครั้งที่4/2556เมื่อวันที่17มิถุนาค่ะจากข้อโต้แย้งทั้ง4ประเด็นข้างต้นนะคะถ้าหากจะนำตัวเลขทั้งหมดมาปรับปรุงบัญชียอดใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวณวันปิดบัญชีในรอบปีที่31 พฤษภาคม 2556หรือครั้งที่3นะคะให้มีความถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงค่ะก็มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายนะคะจาก 332,372 ล้านบาทจะเหลือประมาณ 257,148 บาทนะคะจากท่อนในสไลด์นะคะท่อนล่างนะคะที่เขียนว่าบัญชีที่ปรับปรุงตามตัวเลขข้อโต้แย้งนะคะในช่องของความแตกต่างของมูลค่าสต็อกนะคะซึ่งจากที่ดิฉันได้เรียนเบื้องต้นว่ามีหลายแนวคิดเรื่องของมูลค่าสต็อกดิฉันใช้คำนวณณตัวเลข 1,000 บาทต่อตันนะคะแต่อันนั้นที่จะเป็นตัวเลข 4,238 บาทนะคะแต่ว่าถ้าใช้ตัวเลขต่างกันจริงคือใช้ตัวเลข 4,243 บาทต่อตันก็จะทำให้เงินที่ใช้ในโครงการลดลงอีกประมาณอีกถึง 48,000 ล้านบาทค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะฉันก็ค่อยขอเรียนว่าดิฉันก็ได้พยายามเสนอพยานหลักฐานเพื่อโต้แย้งทั้ง4ประเด็นนี้ดิฉันก็มีความพยายามค่ะในการที่จะนำเสนอต่างๆเพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการปปช.นั้นได้พิสูจน์หลักพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ในความถูกต้องในชั้นของการไต่สวนแต่ปปช.ก็กลับเลือกที่จะรับฟังแต่รายงานของอนุกรรมการปิดบัญชีและการตัดพยานหลักฐานที่นำเสนอมาโดยสิ้นเชิงค่ะก็ทำให้ข้ออ้างเรื่องของการขาดทุนหรือความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวยังไม่ได้รับการพิสูจน์ให้เป็นธรรมและเป็นที่ยุติจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะประเด็นที่ดิฉันจะขอกล่าวต่อไปนะคะก็คือการวิเคราะห์โครงการว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อชาวนาหรือต่อประเทศหรือไม่ก็ต้องมองให้ครบทุกด้านรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆในภาพรวมของโครงการนี้ด้วยทั้งประโยชน์ต่อชาวนาโดยตรงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะเรื่องแรกก็คือผลประโยชน์โดยตรงต่อชาวนากล่าวคือในฤดูการผลิตปี 2555/56 เงินโอนเข้าบัญชีชาวนาผ่านธกส.โดยตรงและครบถ้วนนะคะเป็นจำนวนเงิน 352,276 ล้านบาทค่ะโดยสรุปนะคะชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวก็ได้เงินเพิ่มขึ้นในรอบปีคิดเฉพาะรอบปี 2555/56 นะคะเป็นเงินจำนวน 128,309 ล้านบาทแต่สำหรับชาวนาที่ไม่ได้ร่วมโครงการก็ได้รับเงินเพิ่มเช่นกันนะคะโดยได้รับเพิ่มจากราคาข้าวในตลาดที่สูงขึ้นเป็นจำนวนเงิน 13,761 ล้านบาทค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 142,070 ล้านบาทเมื่อชาวนาซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยมีรายได้ที่สูงขึ้นมีหนี้สินลดลงมีความเป็นอยู่ดีขึ้นก็ย่อมทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดน้อยลงค่ะดังจะเห็นได้จากกราฟนะคะ
จากสไลด์ว่าจำนวนคนจนและสัดส่วนของคนจนนั้นลดลงค่ะจาก 11% ในปี 2553มาเหลือ 8.3% ในปี 2555 ค่ะหรือจำนวนคนจนลดลงประมาณ 1.8 ล้านคนค่ะสำหรับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมนะคะว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นก็ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดีขึ้นเนื่องจากชาวนามีรายได้ที่สูงขึ้นก็จึงทำให้สามารถที่จะนำเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มขึ้นจะเป็นผลต่อเนื่องถึงการผลิตสินค้าการลงทุนที่ทำให้ผู้ผลิตสินค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจก็จะส่งผลให้ภาครัฐสามารถที่จะเก็บรายได้สามารถที่จะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่จะส่งผลถึง GDP ขยายตัวในช่วงที่มีการดำเนินการของโครงการรับจำนำข้าวก็สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของรองคณบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ระบุว่าการจ่ายเงินชาวนาทำให้มูลค่า GDP นั้นเพิ่มขึ้น 2.28 เท่าของจำนวนเงินที่ใช้ค่ะสรุปตัวเลขประมาณการประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับจากโครงการทั้งหมดนะคะก็คือดังนี้นะคะอันแรกนะคะถ้าดูจากสไลด์นะคะก็จะเห็นว่าชาวนาได้รับเงินเพิ่มตามที่ฉันเรียนข้างต้นคือ 142,070 ล้านบาท2รัฐได้ประโยชน์โดยตรงจากภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 41,001 ล้านบาท3เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 315,396 ล้านบาทและทำให้ GDP ในปี 2555/56 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 803,189 ล้านบาทค่ะดังนั้นหากมีการประเมินในโครงการอย่างครบทุกมิติโครงการจำนำข้าวจึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์คุ้มค่าต่อการดำเนินการไม่ใช่การขาดทุนอย่างที่กล่าวหาค่ะเพราะหากคิดเช่นนั้นโครงการอื่นๆในอดีตก็ต้องมีการคิดขาดทุนที่ทำให้ประเทศเสียหายด้วยเช่นกันเช่นการดำเนินการขององค์กรองค์การปฏิรูปสถาบันการเงินหรือปสเป็นจำนวน 800,000 ล้านบาทโครงการประกันราคาข้าว 70,000 ล้านบาทโครงการเงินช่วยเหลือชาวนา 1,000 บาทต่อไร่ 40,000 ล้านบาทหรือโครงการเครือข่ายพื้นฐานอย่างสร้างถนนเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นถ้าเรามาดูในภาพรวมว่าความสำรวจการสำรวจของชาวนาโดยมหาวิทยาลัยหอการค้านั้นเป็นอย่างไรบ้างก็จะพบว่าชาวนานั้นมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 58% หนี้สินลดลง 58% เช่นกันเงินจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 58% บุตรหลานก็สามารถที่จะเรียนสูงขึ้น 54% และยอดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น 71% ค่ะจึงกล่าวได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวประสบความสำเร็จชาวนามีความพึงพอใจมีความสุขเพราะสามารถแก้ปัญหาความยากจนหนี้สินและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงค่ะสำหรับข้อกล่าวหาอีกข้อกล่าวหาหนึ่งนะคะที่กล่าวหาว่าโครงการจำนำข้าวทำให้เสียวินัยการเงินการคลังสร้างปัญหาหนี้สาธารณะและเป็นภาระงบประมาณดิฉันขอเรียนดังนี้นะคะในประการแรกในเรื่องของวินัยการเงินการคลังนั้นตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลดิฉันได้ดำเนินการโครงการจำนำข้าวดิฉันได้กำชับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการจัดหาวงเงินสำหรับการจ่ายเงินให้ชาวนาโดยในอยู่ในรูปแบบของการกู้เงินเพื่อจ่ายชาวนาค่ะครม.ก็ได้มีมติที่จะให้ทางธ.ก.ส.เป็นผู้กู้เงินโดยธนาคารโดยกระทรวงการคลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันโดยค้ำประกันไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมายการกู้เงินและตามพ.ร.บ.หนี้สาธารณะนะคะซึ่งครม.ก็ได้มีมติให้มีการบริหารจัดการโครงการในลักษณะที่เป็นเงินหมุนเวียนผ่านการระบายข้าวและให้นำเงินระบายข้าวที่ได้นั้นมาชำระหนี้คงค้างตามวงเงินที่กำหนดโดยใช้วงเงินอยู่ภายใต้กรอบไม่เกิน 500,000 ล้านบาทณสิ้นปี2556ค่ะ
แล้วก็ขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกเพื่อทราบว่าณวันนี้นะคะรัฐบาลได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วในการที่จะชำระโดยที่ให้ครม.นั้นดำเนินได้มีการดำเนินการรายงานให้กับครม.รับทราบที่อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทเมื่อมติครม.วันที่7มกราคม2557ค่ะประการที่2นะคะในเรื่องของหนี้สาธารณะค่ะกระทรวงการคลังก็ได้กำหนดว่า 1. หนี้สาธารณะต่อ GDP ต้องไม่เกิน 60% 2. ภาระหนี้ซึ่งรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยต่องบประมาณไม่เกิน 15% ซึ่งรัฐบาลดิฉันก็ได้รักษาระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้อยู่ภายในกรอบไม่เกิน 60% มาโดยตลอดจะโดยปรากฏว่าระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ณสิ้นปี2556หลังยุบสภามีสถานะอยู่ที่ 45.71% ของ GDP ค่ะและในปัจจุบันฐานะการเงินการคลังของประเทศก็ยังมั่นคงอยู่มากโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้แถลงว่าปัจจุบันณเดือนกรกฎาคม2557ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหนี้สาธารณะทั้งสิ้น 46.85% ของ GDPยังคงห่างไกลจากกรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้และไม่ให้มีการก่อหนี้สาธารณะเกิน 60% ของ GDP ค่ะประการที่3นะคะรัฐบาลดิฉันได้วางหลักการบริหารเงินหมุนเวียนเพื่อให้ไม่เป็นภาระงบประมาณดังนี้ค่ะโดยโครงการรับจำนำข้าวครม.ก็ได้มีมติให้ใช้เงินหมุนเวียนโดยการจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการโดยจำกัดวงเงินตามที่เรียนแล้วคือไม่เกิน 500,000 ล้านบาทนะสิ้นปี2556แล้วก็ชำระคืนด้วยรายได้จากการขายข้าวเพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณมากเกินไปส่วนหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ก็จะนำจำนวนนั้นมาใช้ด้วยการมาใช้หนี้ด้วยการเป็นใช้วิธีจัดสรรงบประมาณชำระภาระหนี้คะหนี้คงค้างรวมถึงภาระดอกเบี้ยซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลที่รวมภาระหนี้อื่นๆแล้วทั้งหมดหมายถึงว่าภาระหนี้เรื่องของโครงการจำนำข้าวและภาระหนี้อื่นๆนั้นก็ไม่เกิน 15% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นๆ นะคะซึ่งจากสไลด์ก็ได้เห็นว่าเรารักษาระดับนี้ไม่ได้เกิน 15% มาตลอดจะอย่างไรก็ติก็ดีนะคะคณะอนุกรรมการปิดบัญชีก็ได้สรุปว่ามีข้าวอยู่ประมาณ19ล้านตันซึ่งหากมีการนำเงินจากการระบายข้าวมาชำระหนี้คงค้างก็จะสามารถที่จะลดภาระในส่วนนี้ได้อีกโดยไม่ต้องมีการตั้งงบประมาณชดเชยที่สูงเกินความจำเป็นและไม่จำเป็นต้องออกพันธบัตรอันจะทำให้เป็นภาระหนี้ในระยะยาวต่อไปค่ะแล้วก็กรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลดิฉันมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินชาวนาในรอบปี 2556/57 นั้นดิฉันขอชี้แจงดังนี้นะคะการกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากนโยบายการรับจำนำข้าวค่ะเพราะจะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินให้กับชาวนาในอดีตไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะและตลอดอายุรัฐบาลก็ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 870,018 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะหากทุกท่านจำได้หลังจากที่ดิฉันมีการประกาศยุบสภาก็มีกลุ่มต่อต้านรัฐบาลภายใต้การนำของกกปส.ก็ได้ใช้ประเด็นโครงการรับจำนำข้าวมาเป็นประเด็นเพื่อเพิ่มความขัดแย้งทางการเมืองและดำเนินการต่างๆนานาเพื่อขัดขวางและระดมเงินจากชาวนาค่ะและในช่วงที่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเพราะความขัดแย้งทางการเมืองจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่ได้และไม่ควรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวนาต้องลำบากก็เลยมีมาตรการต่างๆดังนี้ค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งระบายข้าวและนำเงินที่เหลือมาจ่ายให้กับชาวนาเป็นจำนวนเงิน 70,000 ล้านบาทและได้ขออนุมัติครม.และครม.เห็นชอบให้ยืมเงินให้ยืมงบกลางอีก 20,000 ล้านบาทและขณะนี้ก็ได้ใช้เงินนี้คืนกับงบกลางไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมงบประมาณที่จัดสรรเพื่อจ่ายชาวนาในช่วงเวลาที่มีปัญหาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น 90,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนั้นก็มีมาตรการอื่นๆที่ได้ทำกันในโดยผ่านธกส.เช่นโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำค่ะในที่สุดการจ่ายเงินชาวนา
ภายหลังการรัฐประหารรัฐบาลปัจจุบันก็ได้ใช้วิธีเดียวกับที่รัฐบาลดิฉันได้วางแนวทางไว้คสช.โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ทางธกส.กู้เงินโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเช่นกันสำหรับที่จะจ่ายเงินชาวนาที่เหลืออีก 90,000 ล้านบาทและธกส.ก็ได้จ่ายเงินให้กับชาวนาโดยใช้เวลาไม่ถึง1เดือนค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะในข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลดิฉันทำให้ข้าวไทยเสียแชมป์ค่ะข้อกล่าวหานี้เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะเพราะการระบายข้าวสารเป็นการดำเนินการระบายตามราคาตลาดโลกไม่ได้อ้างอิงราคาจำนำข้าวเปลือกในประเทศแต่อย่างใดค่ะจึงไม่เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวในช่วงก่อนปี2554/55ประเทศไทยเป็นแชมป์ในการส่งออกนะคะถ้าจากสไลด์ที่แสดงให้เห็นนะคะอินเดียมีนโยบายเก็บสำรองข้าวไว้กินเองจึงส่งออกข้าวเพียง 3-4 ล้านตันต่อปีและในปีพ.ศ. 2554/55อินเดียก็ได้เปลี่ยนนโยบายโดยใช้การทุ่มตลาดในราคาที่ต่ำมากก็เลยทำให้อินเดียนั้นสามารถที่จะส่งออกได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละกว่า10ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นกว่า 200%ทำให้ไทยส่งออกได้เพียงปีละ7ล้านตันค่ะการเพิ่มครั้งนี้มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงนำโดยอินเดียและเวียดนามจึงไม่ใช่นโยบายของประเทศไทยดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวทำให้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวแต่เป็นผลมาจากการทุ่มตลาดของบางประเทศในเวลาดังกล่าวค่ะข้อพิสูจน์ก็คือในปี2557ไทยจะกลับมาเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่งคือประมาณ 10.5-11.7 ล้านตันโดยข้าวที่ส่งออกในปี2557นี้เป็นข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวแทบทั้งสิ้นค่ะสำหรับข้อกล่าวหาที่ว่าดิฉันได้แถลงนโยบายว่าจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่กลับปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตทุกขั้นตอนในโครงการรับจำนำข้าวดิฉันขอปฏิเสธค่ะและขอโต้แย้งในข้อกล่าวหาดังนี้นะคะข้อกล่าวหาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายก็ดีหรือปล่อยให้มีการทุจริตทุกขั้นตอนหรือละเลยไม่ให้ระงับยับยั้งการทุจริตและระงับรับและระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวของรัฐบาลเป็นข้อกล่าวหาที่มีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองค่ะเพราะในภาพรวมของการบริหารราชการแผ่นดินนั้นดิฉันได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารราชการทุกระดับต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต้องไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการโดยจัดให้มีกิจกรรมโครงการต่างๆเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการประชุมกับผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีขึ้นไปรวมทั้งภาคเอกชนและสื่อมวลชนกว่า600ท่านเพื่อเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งประธานปปช.ในขณะนั้นก็ได้ร่วมเปิดงานด้วยนะคะและดิฉันและคณะรัฐมนตรีก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ละเลยต่อข้อแนะนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อแนะนำจากทางคณะกรรมการปปช.หรือทางสตง.ที่แนะนำมาในเรื่องเกี่ยวกับโครงการโดยได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องนั้นรับไปพิจารณาค่ะและนอกจากนั้นดิฉันก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีผู้ที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการปปช.เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้มงวดกับการตรวจสอบเรื่องทุจริตในหลายๆเรื่องเช่นทุจริตของการจัดสร้างโรงพักทดแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโครงการไทยเข้มแข็งเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นซึ่งคดีดังกล่าวขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการปปช.ค่ะแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะที่คดีดังกล่าวนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบแต่อย่างใดสำหรับโครงการรับจำนำข้าวนะคะเพื่อเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพปราบปรามการทุจริตและความเพื่อให้เกิดความโปร่งใสก็ได้มีหลักเกณฑ์และกลไกในการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการในแต่ละระดับรัฐบาลดิฉันไม่เคยละเลยที่จะสร้างหลักเกณฑ์และกลไกเพื่อป้องกันการทุจริตและความเสียหายในทุกขั้นตอนโดยมีแผนงานและปฏิบัติงานดังนี้นะคะข้อแรกมีการป้องกันการทุจริตโดยการปรับปรุงแผนงานทุกขั้นตอนทั้งในระดับปฏิบัติ
และจัดทำในรูปแบบของคณะทำงานซึ่งมีภาคประชาชนที่จะร่วมกันในการตรวจสอบด้วยมีการตั้งอนุกรรมการปิดบัญชีสำหรับโครงการเรื่องข้าวโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกกขช.และอนุกรรมการต่างๆก็ได้มีการกำหนดมาตรการทั้งหมด13ข้อซึ่งได้ใช้นำเรียนในสไลด์บนจอนะคะทั้งหมด13ข้อเพื่อป้องกันการปราบปรามทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการของนโยบายรัฐบาลค่ะใน13ข้อนั้นที่ฉันขออนุญาตนำย่อมาดังนี้นะคะก็มีการวางกลไกตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตโดยกขช.ก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามโครงการจำนำข้าวมีการแต่งตั้งสายตรวจเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อติดตามตรวจสอบกระบวนการรับจำนำทั้งก่อนและหลังการดำเนินการของโครงการมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนค่ะรวมถึงการติดตั้งกล้อง CCTV ในทุกกดังทุกโรงสีเพื่อให้สามารถที่จะดึงข้อมูลแล้วก็มอนิเตอร์การเคลื่อนไหวของสต็อกข้าวตลอด24ชั่วโมงค่ะ 3. มีการลดความเสี่ยงของโครงการนะคะครม.ก็มีมติจำกัดวงเงินหมุนเวียนของโครงการรับจำนำข้าวตามที่เรียนว่าอยู่ไม่เกิน 500,000 ล้านบาทณสิ้นปี2556นอกจากนั้นนะคะก็มีการกำหนดวงเงินจากการรับจำนำทุกเม็ดเหลือเป็นการรับจำนำ 500,000 บาทต่อรายและต่อมาก็มีการปรับลดลงเป็น 350,000 รายบาทต่อรายในฤดูการผลิตปี 2556/57 และเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีเข้ามาในโครงการกขช.ก็มีมติที่ไม่รับจำนำข้าวคุณภาพไม่ดีทั้งหมด18สายพันธุ์ค่ะแล้วก็ข้าวที่มีอายุไม่ถึง110วันจึงเป็นไปไม่ได้ค่ะตามที่กล่าวหาว่าปลูกข้าวเร็วอย่างไรก็ได้ 15,000 บาทนะคะเพราะจากตารางที่ดิฉันได้นำเรียนตอนนี้นะคะก็จะเป็นตารางสำหรับการตีราคาข้าวค่ะซึ่งจะตีราคาข้าวขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวความชื้นลดหลั่นกันตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงไม่ได้หมายความว่าข้าวที่มีความชื้นสูงจะได้ราคา 15,000 บาทเท่ากันค่ะนอกจากนี้กขช.ก็ได้พยายามที่จะลดราคาข้าวเปลือกลงอยู่จาก 15,000 บาทต่อตันมาเป็น 12,000 บาทต่อตันแต่ถ้าท่านสมาชิกคงจำได้ก็ได้รับการต่อต้านได้เรียกร้องจากชาวนารวมถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะ 4 ค่ะมีความเข้มงวดในเรื่องของการปราบปรามทุจริตดิฉันและรัฐบาลไม่เคยเพิกเฉยเรื่องของการกล่าวหาทุจริตโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตโดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นประธานโดยสรุปผลว่าสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้จำนวน276คดีและได้ตัดสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลงสีเข้าร่วมโครงการ12รายใน9จังหวัดค่ะในข้อกล่าวหาอีกกรณีหนึ่งนะคะที่กล่าวหาว่าข้าวหายหรือข้าวเสื่อมดิฉันขอทำความเข้าใจว่าการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์มีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบไว้ในสัญญาชัดเจนกล่าวคือเจ้าของโรงสีเจ้าของโกดังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาค่ะจากเอกสารรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโดยนางสาวสุภาได้ระบุไว้ชัดเจนว่าหากมีข้าวหายข้าวเน่าหรือข้าวเสื่อมคุณภาพหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องชดเชยให้แก่รัฐ 100% ตามสัญญาและกฎหมายซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของกระทรวงพาณิชย์มาโดยตลอดจึงไม่อาจนำมาคำนวณเป็นค่าเสียหายต่อรัฐได้แต่อย่างใดกรมการค้าภายในก็ได้สั่งให้อตก.และอกส.ดำเนินคดีกรณีข้าวหายและข้าวเสื่อมกับผู้ดูแลอย่างเข้มงวดเช่นกันนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนในอีกประเด็นหนึ่งของกรณีที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีการระบายข้าวแบบ G2G แล้วก็มีการกล่าวหาต่อปปช.ต่อดิฉันนะคะดิฉันก็ขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะคะเรื่องของการระบายข้าวแบบ G2G นั้นถือเป็นยุทธศาสตร์ในการระบายข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงรัฐบาลปัจจุบันค่ะส่วนการระบายข้าวแบบ G2G ที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่วางใจนั้นว่ามีปัญหาสอในทางทุจริต
เรื่องนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของปปช.ดิฉันจะไม่ขอก้าวล่วงในเนื้อหาของคดีนะคะแต่ในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนางวัชรีวิมุกตายนปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานค่ะซึ่งคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการทุจริตมีการดำเนินการถูกต้องส่วนปปช.จะชี้มูลความผิดกับผู้รับผิดชอบอย่างไรหรือไม่นั้นก็เป็นเวลาภายหลังค่ะที่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับตัวดิฉันซึ่งปปช.จะเอาผลของข้อกล่าวหาในเรื่องการระบายข้าวมากล่าวหาดิฉันถือว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งค่ะดิฉันในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ได้กระทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆและดำเนินการแม้กระทั่งการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบในมากที่สุดตลอดระยะเวลาโครงการดิฉันก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นนะคะแม้กระทั่งความคิดเห็นในข่าวที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนที่ว่าปปช.มีความเห็นว่าคำจำกัดความของรัฐบาลประเทศผู้ซื้อหากเป็นรัฐวิสาหกิจต้องถือหุ้นโดยรัฐบาลกลางเท่านั้นแต่ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ถือปฏิบัติในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาว่าให้รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้น 100% โดยรัฐบาลมณฑลหรือรัฐบาลท้องถิ่นสามารถทำสัญญารัฐต่อรัฐได้เมื่อมีความหมายแตกต่างกันระหว่างการเป็นรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมณฑลนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายกระทรวงพาณิชย์จึงยกเลิกสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งมอบจึงเป็นผลทำให้สัญญาซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐของรัฐวิสาหกิจมณฑลเฮยหลงเจียงประเทศจีนจำนวน 1.2 ล้านตันมูลค่า 20,000 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2556นั้นได้ถูกยกเลิกไปค่ะดิฉันเสียใจที่ผู้กล่าวหานำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาพูดในวันนี้ในเรื่องของการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนะคะหรือว่า G2G ส่วนนี้ดิฉันก็ได้มอบหมายให้ทางทนายความได้เข้าตรวจสอบพยานหลักฐานหรือเอกสารที่มีอยู่ในความครอบครองของปปช.ก็ไม่ปรากฏว่ามีเอกสารต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะข้อกล่าวหาที่ว่าทำไมดิฉันไม่ยกเลิกโครงการนะคะในการบริหารราชการก็ต้องขอเรียนว่านายกรัฐมนตรีจะยกเลิกนโยบายหรือโครงการอย่างโครงการรับจำนำข้าวโดยพลการไม่ได้ค่ะโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้ดำเนินการโดยลำพังค่ะแต่เป็นรูปแบบของคณะกรรมการที่ต้องมีการพิจารณาในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาก็มีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามนะคะโครงการจำนำข้าวนี้มีมติของคณะรัฐมนตรีและกขช.ในรูปแบบของคณะกรรมการรองรับตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงไม่สามารถที่จะกระทำการหรือสั่งการใดๆโดยลำพังหรือพลการได้นอกจากนั้นนะคะก็ยังไม่มีรายงานในส่วนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบว่าไม่ว่าจะเป็นกขช.หรืออนุกรรมการทั้งในส่วนกลางหรือระดับจังหวัดนั้นเสนอให้ยุติหรือยกเลิกโครงการค่ะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะคะอย่างที่เรียนว่าได้ส่งหนังสือมาหลายครั้งก็ได้นำหนังสือต่างๆเหล่านี้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาแต่มีหนังสือที่ฉบับล่าสุดที่ได้ส่งถึงรัฐบาลเมื่อวันที่30 มกราคม 2557ว่าให้ยุติโครงการซึ่งเป็นหนังสือที่ส่งมาอย่างรัฐบาลหลังจากดิฉันได้มีการประกาศยุบสภาไปแล้วค่ะจึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆเหล่านี้ได้อีกและถือว่าโครงการนี้สิ้นสุดโดยปริยายค่ะหากจะยุติหรือยกเลิกโครงการที่เป็นนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภานะคะหรือว่าเป็นนโยบายสาธารณะจะต้องมีกระบวนการต่างๆดังนี้ค่ะต้องมีการเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยุติว่าโครงการรับจำนำข้าวเกิดการทุจริตและเกิดความเสียหายจริงกขช.ก็ต้องมีมติให้ยกเลิกและก็ส่งหนังสือยกเลิกนั้นมาให้กับครม.เพื่อมีมติยกเลิกด้วยเช่นกันจากนั้นครม.ก็ต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายที่ต้องการที่จะยุติยกเลิกหรือแล้วก็รวมถึงการบอกปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะต้องยุติให้กับสภา
ทราบก่อนเพราะเป็นนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาทั้งนี้ก็จึงเรียนได้ว่าโดยลำพังนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะยกเลิกโครงการได้เพราะไม่มีข้อเท็จจริงใดๆตามที่กล่าวข้างต้นค่ะจากเนื้อหาของโครงการรับจำนำข้าวนะคะนั้นก็ขอนำเรียนในส่วนของประเด็นในเรื่องของข้อกระบวนการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมนะคะขอท่านเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านนะคะจากข้อกล่าวหานี้ทั้งหมดนะคะในกระบวนการต่างๆนั้นดิฉันก็ขอความเป็นธรรมต่อสภาในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการไต่สวนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายประเด็นด้วยกันนะคะสำหรับประเด็นแรกก็คือการไต่สวนที่เร่งรีบรวบรัดกล่าวคือคณะกรรมการปปช.มีมติให้คณะกรรมการทั้งคณะเป็นองค์คณะผู้ไต่สวนซึ่งหากจะให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงก็จะต้องมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนก่อนเช่นคดีปกติทั่วไปจึงไม่ควรที่จะข้ามขั้นตอนเพื่อเกิดความเป็นธรรมค่ะและการข้ามขั้นตอนนั้นก็เป็นการส่อเจตนาว่าต้องการพิจารณาด้วยความรวดรัดรวดเร็วผิดปกติซึ่งใช้เวลาเพียง21วันในการกล่าวหาดิฉันโดยไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงค่ะและใช้เวลาในการชี้มูลความผิดอีก80วันรวมทั้งหมดเป็น101วันในการชี้มูลความผิดซึ่งต่างจากกรณีทั่วไปที่ใช้เวลาหลายปีดังภาพที่ปรากฏบนจอนะคะนอกจากนั้นยังเป็นการชี้มูลความผิดภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีให้ดิฉันพ้นจากตำแหน่งเพียงวันเดียวค่ะกล่าวคือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ดิฉันพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่7พฤษภาคม2557และคณะกรรมการปปช.ก็ชี้มูลความผิดของดิฉันในวันรุ่งขึ้นคือวันที่8พฤษภาคมเพื่อเป็นการถอดถอนซ้ำทั้งที่ดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วค่ะประการที่2เรื่องของการรวมคดีค่ะการรวมคดีมีข้อน่าสังเกตดังนี้นะคะคดีแรกก็คือคดีถอดถอนเป็นคดีที่เกิดจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่25ถึง27พฤศจิกายน2555ทั้งนี้รัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดหน้าที่ให้คณะกรรมการปปช.เปรียบเสมือนผู้ที่เป็นกลางที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงชั่งน้ำหนักพยานทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายรัฐบาลในลักษณะที่ปปช.จะต้องเป็นกรรมการผู้ตัดสินโดยไม่ลำเอียงไม่มีอคติเพราะปปช.นั้นจะต้องเป็นผู้ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายตามรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา272วรรค2ค่ะส่วนคดีที่2ก็คือคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เกิดจากคณะกรรมการปปช.ใช้อำนาจตนเองเป็นผู้กล่าวหาดิฉันในคดีอาญาโดยไม่มีผู้ใดกล่าวหาซึ่งต่างกับคดีอื่นๆในอดีตค่ะในคดีอาญานั้นปปช.จึงอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อมูลหลักฐานแม้ต้องการให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการก็ควรไม่ควรที่จะรวบรัดผิดปกติไม่เป็นธรรมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแม้ว่าการไต่สวนเรื่องทุจริตระบายข้าวยังไม่ได้มีข้อยุติคณะกรรมการปปช.ก็นำเรื่องนี้มาแจ้งข้อกล่าวหากับดิฉันหรือแม้กระทั่งอัยการสูงสุดก็ได้มีการชี้ข้อไม่สมบูรณ์และข้อบกพร่องของคดีไปด้วยซึ่งในกรณีของดิฉันปปช.ได้รวมคดีถอดถอนและคดีอาญาเข้าด้วยกันโดยใช้พยานหลักฐานชุดเดียวซึ่งเป็นการนำพยานหลักฐานจากคดีอาญามาเติมให้คดีถอดถอนซึ่งเป็นของฝ่ายค้านจึงถือว่าทำให้ดิฉันเสียเปรียบในเชิงคดีและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งค่ะที่สำคัญไม่เป็นไปตามสิทธิพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมทั่วไปที่พึงจะได้รับกระบวนการไต่สวนของปปช.ไม่เป็นธรรมเร่งรีบรวบรัดจะเห็นได้จากอีกกรณีหนึ่งก็คือการตัดพยานหลักฐานของฝ่ายดิฉันที่สามารถจะนำมาหักล้างข้อกล่าวหาต่างๆได้เช่นข้อมูลของอคส.และอตก.ที่ยืนยันว่าข้าวไม่หายหรือการเผชิญสืบที่ดิฉันเรียกร้องให้มีการตรวจสต็อกข้าวร่วมกันก็ถูกปฏิเสธค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะการกล่าวหาที่มีลักษณะที่เป็นอคติ
ต่อโครงการรับจำนำข้าวประการแรกที่ฉันขอกราบเรียนก็คือการที่ปปช.ส่งหนังสือถึงรัฐบาลให้ยุติโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่9ตุลาคม2554เป็นเวลาเพียง2วันค่ะหลังจากการเปิดตัวโครงการรับจำนำข้าวอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมต่อดิฉันและรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะข้อเสนอของปปช.ที่นำมาจากผลการศึกษานั้นนำมาจากผลการศึกษาของ TDI เรื่องโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในอดีตซึ่งโครงการรับจำนำข้าวของดิฉันได้รับการปรับปรุงและแตกต่างจากโครงการเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงค่ะอีกทั้งปปช.ยังไม่ได้ศึกษาและประเมินผลโครงการของรัฐบาลดิฉันแม้แต่ประการใดประกอบกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลดิฉันเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาซึ่งรัฐบาลต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลก็ได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปช.มาสร้างมาตรการต่างๆเพื่อให้มีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนและดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพกำหนดมาตรการป้องกันการปราบปรามทุจริตอย่างไม่เคยละเลยค่ะรวมถึงของทางสตง.ด้วยค่ะประเด็นต่อมานะคะการที่ปปช.ใช้ข้อมูล TDI ในการกล่าวอ้างในการอ้างอิงกล่าวหาดิฉันนั้นนะคะก็ถือว่าข้อมูลที่นำมาเสนอนั้นเป็นข้อมูลเก่าเพราะปปช.เป็นผู้ว่าจ้าง TDI เองในการทำรายงานฉบับดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งเป็นประธาน TDI ในขณะนั้นก็ได้เข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในการกำหนดนโยบายประกันรายได้เกษตรกรและผู้วิจัยTDI ดังกล่าวก็ได้มาปรากฏตัวเป็นพยานให้กับปปช.ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาดิฉันต่อมาประธาน TDI คนปัจจุบันก็ยังได้ยอมรับว่างานวิจัยของ TDI นั้นไม่สามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานในการกล่าวหาได้แต่สุดท้ายรายงานของปปช.หน้า123ถึง124กับเลือกที่จะรับฟังแต่ TDI และสมาชิกสมาชิกประชาธิปัตย์และอนุกรรมการปิดบัญชีโดยนางสาวสุภาเท่านั้นเรียนท่านประธานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านคะแม้ก่อนหน้านี้ดิฉันจะได้คัดค้านอำนาจการดำเนินคดีโดยเห็นต่างกับสภานิติบัญญัติแห่งนี้ว่ารัฐธรรมนูญมิได้ให้อำนาจแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการดำเนินคดีถอดถอนแต่ท่านประธานก็ได้มีข้อวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ดิฉันก็ยังได้เดินทางมายังที่ประชุมแห่งนี้แม้ว่าดิฉันจะมีความเห็นที่แตกต่างแต่เพื่อให้เห็นว่าดิฉันในฐานะที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหามีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของดิฉันเพราะดิฉันมีความตั้งใจจริงที่ได้อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยากเห็นเพียงแต่พี่น้องประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะดิฉันขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วโดยคำวินิจฉัยที่เป็นที่สุดของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ซึ่งก็เป็นการแปลกที่ว่าจะให้มีการถอดถอนผู้ที่ไม่มีตำแหน่งได้อย่างไรคะดิฉันไม่อยากเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองทั้งโดยข้อเท็จจริงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้ถูกยกเลิกไปโดยคสช.หมดสิ้นแล้วการถอดถอนก็ย่อมจะยุติโดยปริยายแต่หากคิดจะดำเนินการต่อดิฉันอยากขอฝากข้อพิจารณาว่าการปฏิรูปทางการเมืองที่รัฐบาลชุดปัจจุบันและสมาชิกสภานิติบัญญัติทุกท่านต้องการเห็นหากมีการดำเนินการที่ไม่มีหลักนิติธรรมไม่มีกฎหมายรองรับสังคมก็จะเห็นว่าไม่ยุติธรรมการปฏิรูปอันจะนำไปสู่ความปองดองในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะดิฉันจึงขอความเป็นธรรมกับท่านประธานและสมาชิกแห่งนี้ว่าเรื่องที่คณะกรรมการปปช.นำมาดำเนินคดีไม่ใช่กระบวนการตรวจสอบแบบปกติและดิฉันยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบแต่ขอให้มีการดำเนินการที่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรมค่ะดิฉันขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดิฉันมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
ีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดที่จะคดโกงหรือกระทำการทุจริตแต่ประการใดในยามที่บ้านเมืองต้องการการปรองดองและก้าวไปข้างหน้าประเทศจะเดินหน้าได้ความยุติธรรมต้องมีก่อนไม่เพียงแต่เฉพาะต่อตัวดิฉันแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะต้องประสบชะตากรรมที่หลากหลายที่อาจจะต้องเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการค่ะแล้วเราจะทิ้งชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติได้อย่างไรทั้งที่อาหารที่วางอยู่บนโต๊ะก็คือข้าวที่เกิดจากหยาดเหงื่อของชาวนาจะต้องกลับเข้าสู่วงจรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดราคาไม่เป็นธรรมและมีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างไม่จบสิ้นค่ะดิฉันหวังว่าสภาแห่งนี้จะพิจารณาด้วยหลักของความเป็นธรรมไม่มีอคติและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่จะนำมาทำลายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปและในอนาคตดิฉันอยากเห็นนโยบายและโครงการที่ดีๆได้เกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคคณะรัฐมนตรีจะได้กล้าที่จะดำเนินการกล้าตัดสินใจข้าราชการที่ดีจะได้กล้าทำงานปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสุดท้ายค่ะประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ